พระอุมาภาคที่หนึ่งจอมผีดิบมันไตรโดยบทประพันธ์ของพนมเทียนบทที่87ทั้งสองยุติความคิดอันวกวนเต็มไปด้วยปริศนาสุดที่จะตีแตกนั้นลงไว้ชั่วขณะชวนกันลุยข้ามลำธารติดตามรอยของค้างคาวสูบเลือดที่หนีสมสารไปเมื่อตอนใกล้หัวรุ่งที่แล้วในทันทีการที่ได้พักผ่อนกันพอสมควรเมื่อคืนที่ผ่านมาและได้อาหารเพิ่มพลังงานช่วยเกิดพละกำลังขึ้นเป็นต้นทุนสำหรับการบุกบั่นกรากรำอย่างชาติทรหดต่อไปร่องรอยที่สำรวจไว้ก่อนแล้วเมื่อคืนแม้บัดนี้ทำกลางแสงแดดอ่อนที่ส่องทะลุหมอกควันบางๆอันปกคลุมก้นหุบอยู่ตลอดชั่วกับกันนั้นลงมามันก็ยังเหลืออยู่ให้เห็นและเห็นได้ถนัดชัดเจนกว่ากลางคืนหลายเท่ารอยคลานแทกไปกับพุ่มไม้รอยเลือดซึ่งหยดเรี่ยราดอยู่เป็นทางยังปรากฏให้เห็นอยู่เหมือนเดิมทุกอย่างยอดไม้สูงประมาณ6เมตรขึ้นอยู่เหนือฝั่งน้ำยอดหักสะบั้นพับคาอยู่กับต้นราวกับถูกเครื่องบินชนมีกระเซ็นเลือดสาดติดอยู่กับกิ่งใบเหล่านั้นเห็นได้ถนัดแสดงว่ามันถูกยิงสวนอย่างถนัดถนีที่สุดกลางอากาศขณะที่พุ่งโฉบลงโจมตีจากนั้นก็เสียการทรงตัวบินเลยไปชนยอดไม้หักตัวมันเองก็พลัดหล่นลงไปกลางลำธารน้ำแล้วว่ายตะเกียกตะกายขึ้นฝั่งตรงข้ามไปนอนหมอบอยู่ครู่นึงต่อมาจึงเริ่มคลานไปยังรอยที่มันหมอบนิ่งอยู่ชั่วขณะภายหลังที่ขึ้นจากน้ำพอจะสันนิษฐานได้จากเลือดกองโตราวกับใครเอาวุ้นสีแดงมาเทกองไว้เป็นถังมาเรียนนำเขาอ่านรอยเหล่านั้นไปอย่างคล่องแคล่วรวดเร็วด้วยความชำนาญไม่น่าจะไปได้ไกลนะเลือดออกมากเหลือเกินต้องถูกอย่างจังที่สุดหล่อนพึมพำสุดตัวลงที่เลือดกองใหญ่เอานิ้วแตะขึ้นมาขยี้แล้วยกขึ้นดมเป็นยังไงถ้าไม่รู้มาก่อนว่ามันเป็นอะไรฉันต้องว่าเลือดมนุษย์ขาวเหมือนกันไม่มีผิดมาเรียมีสีหน้าเคลื่อนเหียนผงะถอยห่างออกมาใช้ยันทดลองขึ้นดมพิสูจน์ดูบ้างก็พบว่ามันเป็นความจริงอย่างที่เพื่อนสาวพูดระหว่างที่ใช้ยันบุกตามรอยล่วงหน้าไปก่อนมาเรียชักมีดโบวีประจำตัวที่ติดเอวอยู่ออกมาฟันริดกิ่งไม้ไว้เป็นทางตามมาเบื้องหลังบางแห่งพื้นที่เป็นทรายอ่อนหล่อนก็กระแทกรอยเท้าให้ประทับอยู่เห็นชัดใช้ยันเหลียวกลับมามองดูด้วยความสงสัยและหยุดรอจนหล่อนเดินมาทันนั่นคุณทำอะไรโอกาสหนึ่งในล้านก็ยังดีกว่าจะไม่มีเอาเสียเลยฉันหวังเพียงลมๆแรงๆว่าอาจจะมีพวกเราคนใดคนหนึ่งรอดชีวิตบังเอิญผ่านมาทางนี้เขาก็จะได้รู้ว่าเรายังไม่ตายและบ่ายหน้าไปทางนี้หล่อนรอบคอบและมีวิญญาณของนักเดินป่าแท้จริงสำหรับชายยันเขาคิดไปไม่ถึงเพิ่งจะมาเห็นจริงเมื่อได้รับคำอธิบายจากแม่สาวผมทองเชื้อสายพรานใหญ่แห่งกาลทวีปเดี๋ยวนี้เองและก็คิดว่าถ้าหากพักพวกคนใดที่บังเอิญรอดชีวิตอยู่ทำสัญญาณให้รู้กันบ้างอย่างนี้มาดว่าเขาเดินไปพบเข้าก็ยังพอมีหวังและสามารถติดตามค้นหากันได้ถูกครู่เดียวต่อมาต่างก็มาหยุดยืนอยู่ยังช่องทางที่จะนำเข้าสู่ปากถ้ำทั้งรอยของไอ้ค้างคาวและเจ้านักบวชล้นผู้ลึกลับก็คงปรากฏอยู่เช่นนั้นไม่จะโปร่งใจเด็ดขาดพร้อมที่จะเผชิญกับทุกสิ่งทุกอย่างโดยไม่คำนึงถึงชีวิตทั้งคู่ก็บังเกิดอาการสะบัดร้อนสะบัดหนาวขึ้นมาอีกครั้งเมื่อเห็นรอยตีนที่เดินถอยหลังนำข้างเท้าต้องเจ็บตัวนั้นเข้าไปในถ้ำต่างหยุดยืนจ้องแล้วก็หันมาสบตากันเองโดยไม่ได้นัดเมื่อคืนนี้ไม่ได้เกิดขึ้นจากความตาฝาดของเราหรืออำนาจมายาลวงตาใดๆเลยเนาะหลักฐานมันปรากฏชัดอยู่จนกระทั่งเดี๋ยวนี้ชายยันเอ่ยขึ้นแผลบๆมาเรียแค่นยิ้มหยิบไฟฉายประจำตัวขึ้นมากระชับไว้ในมือเมื่อหัวค่ำของคืนที่แล้วหล่อนคือเจ้าแม่ประโลมโลกแต่บัดนี้อกสามศอกเราดีๆนี่เองและชายยันก็ลืมอย่างเสียสนิทว่าได้เกิดอะไรขึ้นเมื่อคืนระหว่างเขากับหล่อนมาตั้งสมมติฐานหรือคาดการณ์การไว้ก่อนดีกว่าสำหรับเหตุการณ์เฉพาะหน้าที่เราจะก้าวไปเผชิญอย่างน้อยที่สุดจะได้รู้ทางหนีทีไล่ไว้ยังไงค้างคาวตัวนั้นกับเจ้าผีดิบมันไตร
เกี่ยวข้องกันอย่างไรมันถึงได้มาคอยดักรับนำหนีเช่นนี้แล้วคุณคิดยังไงมันต้องเปลี่ยนพวกเดียวกันแน่รู้ทิศทางรู้ฉันชาตญาณของกันและกันคอยล้วงมือจ้องจะทำร้ายพวกเราเช่นเดียวกันเจ้าผีดิบก็ดีค้างคาวก็ดีและเสือโคร่งดำก็ดีมันประสานงานกันแบบทีมเวิร์คต่อต้านเล่นงานเราเดี๋ยวนี้มันมีหลักฐานให้เชื่อได้แล้วเช่นนั้นผมคิดว่าทั้งหมดเนี่ยมันน่าจะเกิดขึ้นจากมนต์มืดอิทธิฤทธิ์ของเจ้าผีดิบมันไตรนั่นคนเดียวเท่านั้นมันเป็นตัวบงการเป็นเรื่องของคาถาอาคมและกริติยามนต์บางทีในวาระสุดท้ายที่เราติดตามกระชั้นรอยกันเข้าไปเราอาจจะพบไอ้ข้างคาวตัวนั้นกลายสภาพเป็นท่อนหินอย่างเสือดำไปอีกก็ได้มาเรียสั่นศีรษะน้อยๆฉันเห็นด้วยกับข้อสันนิษฐานของคุณแต่ไม่ตลอดทุกข้อนักถ้าข้างคาวตัวนั้นมีสภาพเดิมเป็นหินมันจะถูกปืนและมีเลือดกองให้เห็นได้ยังไงแต่เอาเถอะเราช่วยกันสันนิษฐานให้กว้างขวางออกไปได้ทุกอย่างเพื่อการต่อสู้ของเราว่าแต่ตกลงเรื่องแผนกันหน่อยจะเอายังไงเจออะไรยิงไอ้นั่นไม่ว่ามันจะเป็นข้างคาวไอ้ผีดิบหรือเสือโคร่งดำไม่ยอมเว้นแล้วต่อให้ไปเจอมันชนิดใดชนิดหนึ่งในสามนี้กลายเป็นหินไปหรือไม่ถึงจะเป็นหินก็ต้องประเคนลูกปืนเข้าใส่กันละตกลงลูกปืนคนมีอยู่เท่าไหร่เฉพาะไรเฟิล14นัดลูกปืนสั้นอีก20กว่าแล้วคุณล่ะ9นัดลูกปืนสั้นไม่ถึง20เอาละถ้าลูกปืนหมดเมื่อไหร่และถ้าเรายังไม่ตายผมจะลองทำธนูหรือหน้าไม้อย่างที่บรรพบุรุษของเราเคยใช้ชัยยันสร้างอารมณ์ขันไม้เป็นรายฉันชำนาญพอควรเพราะเมื่อเล็กๆเพราะเคยอยู่ในกลุ่มพวกมาซายพวกนั้นเคยสอนให้ฉันทำธนูและใช้มันได้ดีพอใช้ถึงบุมเบอร์แรงฉันก็เคยใช้และทำเป็นสมัยที่เคยใช้ชีวิตอยู่กับกลุ่มพื้นเมืองในออสเตรเลียตอนแต่งงานกับสเตเกนใหม่ๆทีนี้ถ้าเราทำบ้าบอกันถึงปานนั้นแล้วก็ยังไม่ตายให้รู้แล้วรู้รอดไปเสียทีจะทำอย่างไรต่อไปหาชัยภูมิเหมาะๆเขาสักแห่งหนึ่งสร้างอาณาจักรใหม่ขึ้นสักอาณาจักรหนึ่งผมเป็นคิงชายยันที่หนึ่งคุณก็เป็นควีนมาเรียปกครองไพร่ว่าประชากรที่เป็นลิงข้างบางชนีเสือหมีแรดช้างให้ลมเย็นเป็นสุขกันต่อไปแมมสาวหัวเราะออกมาได้เป็นครั้งแรกเขาทีมากแต่น่าเสียดายที่ควีนมาเรียไม่สามารถจะสร้างวงวานหน่อเนื้อสืบต่อให้แก่สมเด็จพระเจ้าชายยานที่หนึ่งได้ราชวงศ์ชายยานเห็นจะหมดสิ้นลงเพียงชั่วระยะเวลาอันสั้นเพราะห่วงวงแหวนอย่างนั้นเหรอใช่ไว้โอกาสนั้นมาถึงผมจะหาทางเอามันออกมาเองมาเรียทำตาโตไม่กล่าวคำใดอีกแต่เอื้อมมือมาหยิกเขาแรงๆที่แขนแล้วเปิดลูกเลื่อนแง้มดูกระสุนที่บรรจุพร้อมอยู่ในรังเพลิงเพื่อความแน่ใจอีกครั้งบัดนี้ทั้งสองเข้ามาหยุดยืนอยู่ตรงหน้าปากถ้ำที่มีรอยเลือดเรียเป็นทางให้เห็นอยู่ในบริเวณตอนหน้าจนกระทั่งค่อยๆลับหายไปในความมืดของส่วนลึกมีกลุ่มหมอกควันบางๆระคนกลิ่นไอกรรมฐานลอยระเหยออกมาตลอดเวลาพร้อมกับระอุไอร้อนอบอ้าวลักษณะมันเหมือนกับโพรงถ้ำที่มุดผ่านกันออกมาแล้วเมื่อวันวานบาลานดีพอมีเหลืออยู่บ้างไหมหล่อนเอียงหน้าเข้ามากระซิบเสียใจจริงๆหมดที่ตั้งแต่เมื่อตอนเช็ดแผลให้คุณแล้วล่ะ Too bad มาเรียบ่นแล้วยังไม่ต้องเสียเวลาคิดหรือลังเลอะไรอีกเลยหล่อนเดินตามรอยล่วงหน้าเข้าไปก่อนชายยันสาวเท้าเคียงข้างเข้าไปอย่างกระชั้นชิดทั้งสองมีความเชื่อมั่นตรงกันว่าหนทางภายในถ้ำแม้จะเป็นความลี้ลับดำมืดสักเพียงใดก็ตามแต่มันจะต้องกว้างขวางและมีทางไปสู่ที่ใดที่หนึ่งแน่นอนและต้องเป็นทางที่ชีวิตของสัตว์เลือดอุ่นสามารถจะดำรงอยู่ได้หาไม่เช่นนั้นเจ้าข้างคาวยักษ์จะไม่ซอกซอนคลานหลบเข้ามาในนี้โดยเด็ดขาดการเดินงมแสวงหาทางออกจากใต้แผ่นพิภพมาก่อนแล้วนับตั้งแต่ฟื้นรู้สึกตัวกันขึ้นมาวันก่อนทำให้เห็นว่าแม้จะได้มุดเข้าไปในถ้ำที่ใดอีกก็ตาม
ไม่ว่าโลกนี้หรือโลกไหนลึกล้ำสักเพียงใดเป็นสิ่งธรรมดาเรื่องเล็กเสียแล้วโดยเฉพาะอย่างยิ่งในเมื่อรู้ช่องทางออกอยู่ก่อนเช่นนี้ก็ไม่เป็นสิ่งน่าวิตกอย่างใดเลยหนทางนั้นเริ่มลึกเข้าไปเป็นลำดับแสงสว่างจากปากถ้ำก็ค่อยๆหมดสิ้นไปตามระยะทางที่ล่วงล้ำชัยยันปล่อยหน้าที่ในการส่องไฟสำรวจให้แก่มาเรียตัวเขาเองกระชับปืนคอยระวังพร้อมสอดสายสายตาอย่างไม่ยอมให้สิ่งใดพ้นการสังเกตไปได้รอยเลือดลากกับพื้นเป็นทางทำให้เห็นถนัดและสะดวกต่อการติดตามได้ทุกระยะหนทางในถ้ำแยกเป็นคูหาช่องน้อยออกไปได้หลายทางแต่หนทางเส้นใหญ่กว้างขวางพอที่ช้างจะเดินรอดได้ทั้งตัวนั้นเป็นเส้นทางสายกลางเจ้าสัตว์ร้ายลึกลับคลานไปตามเส้นทางใหญ่นั้นซึ่งก็เป็นหนทางเดียวที่ร่างกายอันใหญ่โตของมันจะผ่านไปได้ยิ่งลึกเข้าไประดับมันก็ยิ่งชอนต่ำลงอย่างไรพิกลเอ๊ะจะลงบันดาลซิอีกก็ไม่รู้ชัยยันพึมพำขึ้นท่ามกลางความเงียบตลอดระยะเวลาที่ย่องสาวรอยกันมาโดยไม่ได้ปริปากคำใดมาเรียหยุดเช็ดเหงื่อบนหน้าผากซึ่งชุ่มโชกราวกับอาบน้ำส่องไฟขึ้นไปบนเพดานหินดำสนิทราวกับก้อนดินงอกตะปุ่มตะปำครุขระอันเป็นสภาพของพื้นผนังทั่วๆไปที่ผ่านพบกันมาจนชินแล้วสงสัยหล่อนกระซิบตอบเสียงเหือดๆแต่เมื่อมันไปได้เราก็ต้องไปได้สังเกตที่พื้นถ้ำนี่สิมันไม่เหมือนกับนรกใต้พิภพที่เรางมกันออกมาเมื่อวันก่อนทำไมแมมสาวส่องกลับลงไปยังพื้นเบื้องล่างซึ่งพื้นหินถึงไม่จะสูงสูงต่ำต่ำขรุขระตามธรรมชาติก็จริงอยู่ทว่าก็เป็นมันเรียบราวกับมีอะไรมาขัดสีอยู่เป็นประจำแง่หินริมทางผ่านบางแห่งก็เรียบสึกเป็นเงาไม่เห็นเหรอลักษณะของมันเป็นทางด่านที่สัตว์ต่างๆอาศัยเดินผ่านไปมาอยู่เป็นประจำนี่คือสัญลักษณ์ของเส้นทางแห่งชีวิตตามพื้นมีรอยเดินเป็นเทือกทีเดียวไม่เห็นมีรอยตีนของสัตว์อะไรเลยจะให้มีรอยตีนเห็นชัดๆได้ยังไงในเมื่อพื้นเป็นหินแข็งแบบนี้ถ้าไม่คุณไม่สังเกตจากรอยหินที่เป็นมันเรียบอันเกิดจากรอยเท้าที่เหยียบย่ำเดินผ่านอยู่เป็นประจำบางแห่งก็ถูกลำตัวขัดสีไว้ลนรู้สึกเป็นเงาถ้ำที่ไม่มีชีวิตผ่านเข้าออกหินจะอยู่ในสภาพขรุขระหยาบตามธรรมชาติเดิมของมันอย่างเช่นที่เรางมกันออกมาเมื่อวันก่อนนี้แต่นี่มันพิสูจน์ได้ว่าเป็นทางด่านที่สัตว์เดินผ่านชัยยันยักไหลรู้ตัวเองดีว่าในเรื่องเช่นนี้แล้วเขาก็เปรียบเสมือนคนอ่อนหัดเมื่อเปรียบกับมาเรียฮอฟมันและก็พงจะนึกออกมาลักษณะของทางเดินในถ้ำมันเหมือนทางเดินในถ้ำใต้ผาน้ำตกเชื่อมระหว่างป่านอกกับหุบหมาหอนสมัยที่บุกบันตามรอยไอ้แหว่งช้างร้ายเข้าไปในครั้งนั้นไม่มีผิดถ้างั้นก็ควรจะมีทางออกไม่ห่างออกไปนักฉันก็คิดว่าอย่างนั้นพร้อมกับกล่าวมาเรียรุดหน้าต่อไปอย่างรวดเร็วเหมือนจะได้ระแคะระคายอะไรเพิ่มขึ้นใช้ยันติดหลังโดยไม่ยอมทอดระยะห่างและอดไม่ได้ที่จะเตือนเพื่อนสาวผู้ร่วมสถานการณ์ให้ระมัดระวังถึงปล่องเหวที่อาจจะมีอยู่ตามพื้นถ้ำเพราะเกรงว่าความรีบร้อนของหล่อนอาจทำให้เผลอก้าวพลัดหล่นลงไปโดยไม่ทันรู้ตัวซึ่งโดนกันมาก่อนแล้วตอนหนีโขลงช้างในวันเกิดเหตุวันนั้นแต่ปรากฏว่าตลอดระยะที่ซอกซอนคลำทางกันเข้ามายังไม่พบปล่องเหวในลักษณะที่ระแวงว่าจะมีตามเส้นทางที่ผ่านไปเลยนอกจากช่องที่ทะลุเป็นปล่องขึ้นไปเบื้องบนบางแห่งก็เป็นโพรงสูงมืดมิดขึ้นไปขณะที่ลำแสงไฟฉายไม่สามารถจะส่องพบปลายทางในเส้นตรงได้บางแห่งก็พบเพดานหินเป็นผนังกั้นอยู่แล้วก็มีช่องทะแยงหักมุมไปในแนวเฉน่าจะเป็นปล่องสำหรับระบายอากาศทั้งสิ้นเพราะอากาศที่หายใจมีอยู่ตลอดเวลาเพียงแต่มีกลิ่นอับสางและบางขณะก็ระคนมากับกลิ่นเผาไหม้ของแร่ธาตุบางชนิดบ้างเท่านั้นทางเลือดคงนำไปอย่างเห็นชัดทุกระยะลักษณะจากที่มันละเลงไว้แสดงให้เห็นว่ากระเสือกกระสนไปอย่างทรมานแสนสาหัสแต่ก็น่าประหลาดที่ว่ามันไม่น่าจะทรหดได้ถึงเพียงนี้เพราะระยะทางไปของมันไม่ใช่ไกลๆสำหรับรอยของเจ้าอมนุษย์มันไตรไม่สามารถจะสังเกตเห็นไ
ในเมื่อพื้นเป็นหินแข็งและแห้งเช่นนี้ทว่าก็แน่ใจว่ามันจะต้องเดินนำหน้าเจ้าของข่าวลำบากไปทุกระยะครู่ใหญ่ต่อมาบนหนทางอันยาวเหยียดแทบจะไม่รู้ปลายทางสิ้นสุดนั้นมาเรียผู้นำอยู่เบื้องหน้าก็มาหยุดชะงักลังเลอยู่บนหนทางแยกสองแพร่งขนาดทางเดินของมันกว้างใหญ่เท่าๆกันทางหนึ่งแยกไปด้านซ้ายอีกทางหนึ่งแยกไปทางขวาท่ามกลางทางปลีกย่อยเล็กๆน้อยๆที่เปรียบเสมือนลังปลวกทั่วๆไปแต่เล็กแคบจนไม่มีข้อสงสัยว่าจะของขาวยักษ์ตัวนั้นจะแทรกตัวเข้าไปได้นอกจากไม่ด้านใดด้านหนึ่งในระหว่างเส้นทางใหญ่ที่แยกออกเป็นสองทางนั้นเท่านั้นชุมทางสองแพร่งกลางอุโมงค์ปรากฏแสงอาบอยู่รางๆดูราวกับว่าปากทางออกไม่ห่างไกลออกไปนักและสามารถสาดแสงเข้ามาถึงแต่น่าแปลกที่แสงนั้นมีสีม่วงน้ำเงินอย่างไรบอกไม่ถูกครั้งแรกทั้งชัยยันและมาเรียเข้าใจว่าเป็นแสงสว่างของดวงตะวันจากโลกภายนอกซึ่งสาดสะท้อนเข้ามากระทบกับหินบางชนิดในถ้ำระหว่างที่ต่างยืนเพ่งมองด้วยความสงสัยอยู่มาเรียก็ดับไฟฉายในมือมืดสนิทลงพอดับไฟแวดล้อมตัวก็มีแต่ความมืดแสงที่เห็นเบื้องหน้าก็ยิ่งมองเห็นชัดเจนยิ่งขึ้นแม้จะสลัวมัวมนเพียงไรก็ตามมันก็สว่างพอที่จะส่องให้เห็นผนังหินและแง่โขดได้รางๆและอาบก้อนหินเหล่านั้นให้เป็นสีม่วงแสงอะไรน่ะชัยยันเอ่ยขึ้นแผ่วเบาเหมือนจะรำพึงกับตนเองรัศมีจากบ่อลาวาเสียอีกก็ไม่รู้แต่ทำไมแสงมันถึงเป็นสีม่วงแบบนั้นมาเรียพูดในอาการเดียวกับเขาแล้วพากันค่อยๆจรดเท้าเข้าไปจนถึงบริเวณนั้นโดยไม่เปิดไฟฉายนอกจากจะอาศัยรัศมีรางๆที่เห็นเป็นเครื่องนำทางอึดใจต่อมาต่างก็ยิ่งพบกับความมหัศจรรย์ใจเพิ่มขึ้นเมื่อพบตนเองมายืนอยู่ท่ามกลางแสงสลัวคล้ำครึ่งงามตาครึ่งหน้าสะพรึงกลัวนั้นตลอดทั้งกายของทั้งสองกลายเป็นสีม่วงจัดไปหมดประหนึ่งภาพของปีศาจในฉากละครที่ใช้เทคนิคในด้านแสงสีเข้าช่วยทั้งด้านซ้ายและขวามีทางไปอันเป็นโพรงซอกซอนเลี้ยวรถไม่สามารถจะมองเห็นในเส้นตรงไปได้ไกลเกินกว่า29รอบด้านตามพื้นผนังสูงตามทั่วไปก็เจาะเป็นรูพรุนใหญ่น้อยเต็มไปหมดแสงม่วงสลับน้ำเงินเร้นรอดออกมาจากท่องทางเหล่านั้นรอบด้านช่องทางด้านซ้ายมือแสงไม่สว่างนักมันรีโรยแล้วค่อยๆเลือนหายกลายเป็นความมืดมิดเมื่อห่างไกลออกไปจากตำแหน่งทางแยกออกไปแต่ทั้งช่องซีขวามือสว่างเข้มชัดเจนกว่าขณะที่พากันยืนงงต่อปรากฏการณ์ที่พบใหม่นี้ต่างก็ได้ยินเสียงอะไรชนิดหนึ่งแววมากระทบสวดประสาททำกลางความเงียบสงัดแหล่งลาวาจริงๆด้วยมาเรียอุทานชัยยันขมวดคิ้วพยายามกลั้นใจฟังแล้วสั่นศีรษะอย่างไม่เห็นด้วยผมว่าไม่ใช่นะเสียงบ่อลาวาจะต้องเป็นเสียงของเหลวที่ปะทุเดือดแต่นี่มันเป็นเสียงคล้ายไฟกำลังลุกเป็นเปลวประโยคสุดท้ายแทบจะไม่ผ่านออกมาจากลำคอของนายทหารหนุ่มไฟอะไรที่ไหนมาลุกเป็นเปลวอยู่ใจกลางถ้ำอันเล็กล้ำใต้ภูเขาแบบนี้แม่มสาวครางอย่างสุดฉงนเป็นการเปรยกับตนเองมากกว่าที่จะเจตนาแย้งความเห็นของเขาเพราะขณะนี้หล่อนเองก็มีความรู้สึกตรงกันกับคำพูดของชัยยันทุกอย่างเสียงที่ดังมาให้ได้ยินอยู่ในขณะนี้ฟังคล้ายๆเสียงลูกเป็นเปลวของกองไฟมันครวญครางอยู่ฮือๆผิดกันกับกองไฟตามปกติก็ตรงที่ไม่มีเสียงปะทุแตกของเชื้อเพลิงหรือลูกไฟเท่านั้นบางทีมันอาจจะเหมือนกับเปลวไฟที่ลุกติดอยู่กับเตาแก๊สแสงม่วงที่เห็นอยู่บางครั้งก็หลีสลัวมืดมัวลงและบางครั้งก็เปล่งสว่างเข้มข้นขึ้นเป็นแสงที่ไม่คงที่ถ้าเปลวไฟมันก็ต้องมีเชื้อการเผาไหม้และในใจกลางถ้ำใต้พิภพอย่างนี้มันจะมีเชื้อไฟหรือสื่อการลุกไหม้จากอะไรนอกจากแรงลาวาอย่างเดียวซึ่งนั่นก็เป็นแต่เพียงการหลอมตัวจะไม่เกิดเป็นเปลวลุกอย่างที่ได้ยินกันอยู่ในขณะนี้อุณหภูมิของอากาศแวดล้อมอยู่ในสภาพปกติเหมือนเดิมไม่ได้ทวีเพิ่มมากขึ้นผิดไปกว่าการคืบใกล้บ่อลาวาอย่างที่เคยผ่านพบกันมาแล้วมาเรียฉายไฟอีกครั้งลำแสงลิบปรีของถ่านไฟฉายยามนี้แทบจะไม่มีประโยชน์อะไรขึ้นมาเลยแต่มันก็ยังสามารถตัดแสงเขียวม่วงที่อาบอยู่รอบด้าน
ให้มองเห็นสภาพอันแท้จริงของบริเวณมากขึ้นกว่าแสงมายาหลอกหลอนนั้นรอยเลือดของมารปลายทางด้านนี้ทันใดหล่อนก็ร้องขึ้นเป็นสิ่งที่น่าฉงนครามครันสำหรับรอยเลือดที่เห็นบ่ายหน้าไปทางด้านซึ่งได้ยินเสียงเปลวไฟลุกฮืออยู่นั้นตามปกติธรรมชาติของสามสัตว์ทั้งหลายแล้วจะไม่มุ่งเข้าหาไฟอันร้อนแรงเป็นอันขาดหรือว่าโดยทิศทางนั้นมันจะมีลู่ทางแยกไปยังที่อื่นอีกชัยยันรั้งตัวเพื่อนสาวให้ลงมาอยู่เบื้องหลังเปิดไฟฉายของตนเองขึ้นแล้วออกย่องไปตามทางนั้นโดยไม่เอ่ยคำใดอีกทั้งสิ้นเสียงอันเร่าร้อนของมาเรียกระซิบเตือนมาเบื้องหลังระวังถ้ามันไม่ชอบกวนยังไงแล้วตามมาคอยระวังด้านหลังไว้ด้วยหนทางนั้นเริ่มสอบแคบเข้าทุกขณะแต่มันก็ยังกว้างพอที่ร่างกายอันใหญ่โตของเจ้าค้างคาวประหลาดตัวนั้นจะแทรกผ่านไปได้แสงม่วงที่ส่องอาบอยู่ทั่วไปยิ่งเข้มจัดขึ้นทุกทีและเสียงลุกฮือของเปลวไฟก็ยิ่งสดับได้ถนัดเพิ่มขึ้นทุกขณะเป็นเสียงที่ไม่ดังเกินไปนักแต่รู้สึกคล้ายๆกับว่าจะดังอยู่เบื้องหน้ามาเรียสาดไปฉายสำรวจเบื้องหลังตลอดเวลาอย่างระวังตัวขีดสุดการคุ้นเคยกับพยันตรายจู่โจมที่จะมีมาถึงตัวในลักษณะแปลกๆชนิดคาดคิดไปไม่ถึงทำให้คนทั้งสองรัดกุมรอบคอบทุกฝีก้าวย่างโดยไม่ยอมหลวมตัวประมาทเลยแม้แต่พริบตาเดียวพอลับซอกหินที่บังเป็นฉากอยู่เบื้องหน้าโผล่ทะลุออกสู่คูหาอันมีลักษณะเหมือนห้องโถงกว้างซึ่งมีแสงหนาจัดที่สุดสาดพวยพุ่งออกมาชัยยันผู้ย่องนำอยู่เบื้องหน้าก็ถึงแก่ตาเหลือกผงะหลังมาปะทะมาเรียซึ่งตามมาติดๆไฟเขาอุทานออกมาอย่างลืมตัวมาเรียฮอปมันเองในขณะนี้ก็ตะลึงพรึงเพริดในสิ่งที่เห็นชัดกับตาเกาะตัวชัยยันไว้แน่นถูกแล้วจักษุภาพของบุคคลทั้งสองไม่ได้บิดเบือนหลอกหลอนไปเลยสิ่งที่ปรากฏอยู่เบื้องหน้าห่างออกไปเพียงไม่เกิน20ก้าวจากระดับที่เป็นพื้นต่ำลงไปเล็กน้อยเหมือนแอ่งกระทะมันคือเปลวไฟด้วยสีสันน้ำเงินแก้ม่วงประดุจเปลวไฟที่ลุกติดอยู่กับแอลกอฮอล์หรือเชื้อเพลิงอันเป็นสารเคมีบางประเภทด้วยรัศมีอันมนสลัวเย็นมียอดเปลวแลบสะบัดพร้อมแพรมอยู่ไปมาสูงขึ้นมาจากพื้นประมาณ6ฟุตไฟประหลาดกองนั้นลุกขึ้นมาจากสิ่งที่มองเห็นว่าเป็นพื้นหินของถ้ำธรรมดาโดยไม่มีเชื้ออื่นใดทั้งสิ้นปราศจากกลิ่นหรือควันส่งเสียงคำรนอยู่เพียงเบาๆลักษณะของมันดูไม่ผิดอะไรกับกองไฟประดิษฐ์ที่ทำด้วยแพรพริ้วโดยมีพัดลมเป่าให้โบกสะบัดอยู่เบื้องล่างเป็นเวลานานสักเท่าใดไม่ทราบได้ที่ทั้งสองตะลึงมองกองเพลิงมหัศจรรย์ราวกับจะถูกบันดาลขึ้นด้วยมนต์มายานั้นชัยยันยกมือทั้งสองขึ้นขยี้ตาแล้วสะบัดหน้าแรงๆเหมือนจะไม่เชื่อสายตาตนเองพระอรหันต์เขาครางโดยไม่รู้สึกตัวฝ่ายไม้มีเชื้อไม่มีควันลุกขึ้นเองได้มาเรียริมฝีปากขมุบขมิบเกือบจะไม่มีเสียงรอดผ่านลำคอออกมาเป็นคำพูดฉุดแขนชัยยันให้พะงะถอยห่างออกมาสรรพสิ่งรอบด้านรวมทั้งสองเงาตัวของคนทั้งสองสั่นวูบวาบเป็นภาพตะคุ่มเคลื่อนไหวไปมาจากรัศมีของเปลวที่ลุกแลบอยู่นั้นมันลุกเต็มบริเวณคูหาลักษณะวงกลมมีเส้นผ่าศูนย์กลางประมาณ20เมตรนั้นเหมือนกับว่าจะเป็นกองเพลิงที่ไม่รู้วันดับเปลวอันงามระยับจับตานั้นโปร่งบางเบื้องล่างเป็นสีน้ำเงินปลายยอดจางลงเป็นสีม่วงแลบเลียได้ระดับสม่ำเสมอเป็นกองไฟที่งามที่สุดเท่าที่คนทั้งสองเคยพบเห็นแม้แต่เพลิงประดิษฐ์ด้วยเทคนิคทางวิทยาศาสตร์ของมนุษย์เองชัยยันพยายามเรียกสติสัมปชัญญะกลับคืนมาสู่ตัวเพ่งพิจารณากองไฟนั้นอย่างพินิจพิเคราะห์มันเกิดขึ้นได้ยังไงแล้วทำไมสีของมันจึงดูประหลาดอย่างนั้นเขากล่าวเหมือนจะลำพึงกับตัวเองเหมือนใครเอาบลันดีหรือแอลกอฮอล์มาราดไว้แล้วจุดไฟนี่เราไม่ได้ฝันไปไม่ใช่เหรอชายยานเสียงของมาเรียสั่นสะท้านอดีตนายทหารปืนใหญ่กัดริมฝีปากแน่นจนแทบห่อเลือดพยายามจ้องฝ่าเข้าไปในเปลวสีม่วงน้ำเงินอันงามระยับนั้นความโปร่งบางของพนมเพลิงที่ชวดช่วงอยู่ทำให้สามารถมองทะลุลงไปเห็นถึงพื้นอันเป็นต้นแหล่งที่ไฟผุดขึ้นมาและเลยผ่านไปเห็นผนังหินวงกลมของบริเวณคูหานั้นได้รางๆเพดานที่สูงขึ้นไปประมาณ10วาเศษ
รู้สึกว่าจะเป็นโพรงช่องขึ้นไปมีอยู่มากมายหลายช่องคล้ายท่ออากาศแต่ก็มืดคลุมเครือไม่อาจจะมองผ่านขึ้นไปได้ตลอดว่ามันนำขึ้นไปสู่ที่ใดบ้างในทิศทางที่ต่างหมอบดูอยู่ในขณะนี้เพราะมีก้อนหินย้อยห้อยระเกะระกะอำพรางอยู่ทั่วไปการที่โผล่มาพบเข้ากับสิ่งประหลาดอัศจรรย์ทำให้ทั้งสองเกือบลืมเสียอย่างสนิทว่าอะไรเป็นเป้าหมายสำคัญในการติดตามเข้ามาจะโดยสัญชาตญาณที่ออกเหนือบังคับหรืออะไรก็สุดที่จะบอกได้มาเรียพยายามที่จะรั้งเขาให้เคลื่อนถอยห่างออกมาอย่างหวาดหวั่นพรั่นใจขีดสุดแต่ชายยันยังหมอบอยู่กับที่และกอดหล่อนไว้แน่นไม่ยอมให้ขยับขยื่นเห็นแก่พระเจ้าเถอะถอยถอยชายยันหล่อนสำลักออกมาเหมือนคนกำลังจะสิ้นใจยังไม่ถอยจนกว่าเราจะรู้แน่ว่ามันคืออะไรทำใจดีๆไว้เมลืมแล้วเหรอว่าเรากำลังตามรอยไอ้ข้างข่าวมหาการนั่นมาลองคิดดูสิว่าไอสัตว์นรกตัวนั้นมันหายไปไหนคำพูดอันเด็ดเดี่ยวมั่นคงแสดงถึงความแน่วแน่แห่งพลังใจของเขาช่วยปลุกสติมาเรียให้กลับคืนมาลอนฉายไฟตรวจดูตามพื้นบริเวณที่หมอบหลบกันอยู่แล้วทำตาเหลือกชายยานดูรอยเลือดนี้มันคลานลงไปที่กองไฟโน้นชายยันร้องออกมาอย่างตกใจแน่ใจเหรอก็ดูสิดูรอยของมันคลานจากโขดหินก้อนนี้ลงไปนั่งรอยเลือดยังเป็นทางอยู่เห็นชัดมาเรียพูดกระหืดกระหอบนักประจนภัยหนุ่มชาวกรุงหดคอลงเขาหน้าเต็มไปด้วยความสยองใจเหลือที่จะกล่าวเมื่อมองเห็นร่องรอยเหล่านั้นอย่างชัดเจนตามการชี้บอกของเพื่อนสาวไอ้ข้างขาวสูบเลือดคลานเข้าไปสู่กองไฟนั้นจริงมันเผาตัวเองหรือยังไงแต่ทำไมเราถึงมองไม่เห็นซากมันเลยล่ะทันใดนั้นเองสิ่งหนึ่งก็ผ่านเข้ามาในความรู้สึกของทั้งสองพร้อมกันต่างหันมาจ้องตากันคุณคิดเหมือนกับผมหรือเปล่าอะไรเราสองคนอยู่ใกล้เปลวไฟที่กำลังลุกโชนช่วงอยู่แค่นี้เองทำไมเราถึงทนอยู่ได้โดยไม่หมดไม่ตายดับไปฉันก็สงสัยอยู่เหมือนกันตามปกติแล้วเราจะทนอยู่ไม่ได้เลยถ้าเข้ามาอยู่ใกล้แค่นี้ชายยันป้ายแขนเช็ดริมฝีปากสอยเปลือกตาทีๆจับมองอยู่ที่เปลวไฟกองมหึมาที่กำลังครางหืออยู่อย่างแผ่วเบานั้นคุณรู้สึกร้อนมากไหมก็ปกติเป็นอุณหภูมิเดิมกับที่เราผ่านปากถ้ำเข้ามานั่นแหละไม่ได้ร้อนเพิ่มขึ้นเลยข้างหน้าที่เราเห็นอยู่มันก็คือไฟใช่สายตาฉันก็เห็นอย่างเดียวกับคุณนั่นแหละไฟแน่ๆไฟที่ลุกเป็นเปลวโชติช่วงทีเดียวมาเรียยืนยันชายหนุ่มกลืนน้ำลายอันแห้งผากลงคอค่อยๆพยุงตัวลุกขึ้นยืนเพื่อนสาวผู้ร่วมสถานการณ์ก็ยืนตามขึ้นด้วยลองดูว่าเราจะเข้าไปใกล้มันได้มากสักเท่าไหร่ชายยันกระซิบพร้อมกับขยับตัวจะไต่ก้อนหินที่ยื่นเกาะอยู่ตรงไปยังบริเวณที่เป็นแอ่งกระทะมาเรียเหนียวไหลไว้อีกพอเขาหันกลับมามองตาหล่อนก็กลั้นใจพยักหน้าตกลงชายยานชายหนุ่มยิ้มให้ตบเบาๆที่ไหล่อย่างปลอบใจแล้วค่อยๆไต่ล่วงหน้าลงไปก่อนอย่างระมัดระวังเปลวอันแลบเลียโชติช่วงด้านริมสุดบัดนี้อยู่ห่างจากเขาเพียงสองวาเท่านั้นไอ้ผ่าวของมันช่วยวูบวาบมากระทบกายทำให้ต้องชะงักรีรออยู่อึดใจแต่แล้วก็เคลื่อนต่อไปอีกด้วยกำลังใจอันกล้าหาญมั่นคงสัมผัสที่ได้รับมันเหมือนลมร้อนที่พัดผ่านมาจากทุ่งแห้งในยามบ่ายที่มีแดดแรงกล้าเท่านั้นเป็นเพียงไออุ่นหน้าพิศวงที่สุดทั้งเขาและหล่อนก็พบตนเองมาแอบหลบอยู่กับก้อนหินที่งอกสูงต่ำทั่วไปท่ามกลางรัศมีน้ำเงินปนม่วงที่แลบวูบวาบราวกับไฟสีในไนท์คลับพยายามค่อยๆเลาะลัดเคลื่อนใกล้เข้าไปใกล้ส่วนนอกของเปลวของมันมากที่สุดทีละก้าวครั้นแล้วบัดนั้นเองอย่างคาดคิดไม่ถึงมาก่อนมาเรียผู้รีรออยู่ด้วยอาการคลาดกลัวก็ยื่นมือของหล่อนออกไปสัมผัสกับเปลวตอนหนึ่งอย่างรวดเร็วครั้งแรกหล่อนก็ตกมือกลับแล้วอีกพริบตาต่อมาก็ยื่นเข้าไปรนอีกครั้งครั้งนี้แมมสาวรนมือแช่อยู่เช่นนั้นหันมาเบิกตากว้างมองดูเขาอย่างตะลึงงันเหมือนถูกสาปไปอีกครั้งชายยันยื่นมือเข้าไปสัมผัสบ้างแล้วก็มีความรู้สึกเหมือนกับว่าต่อให้เห็นเทวดามาปรากฏตนสำแดงร่างอยู่เบื้องหน้าบัดนี้ก็ไม่น่าจะอัศจรรย์ใจเท่าพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เขาขยับริมฝีปากขมุบขมิบ
ยกแขนอีกข้างนึงขึ้นกัดเหมือนจะไม่เข้าใจว่าตนเองฝันไปหรือเปล่าสัมผัสที่ได้รับมันเป็นแต่เพียงไออุ่นเท่านั้นดูยังจะเย็นเสียกว่าเครื่องเป่าผมที่ช่างตัดผมพูดสะเพร่าจี้เข้ามาแช่ติดหนังศีรษะเสียอีกไม่ว่าจะลองเอามือแย่รนเข้าไปยังบริเวณใดของเปลวเพลิงไฟเย็นมาเรียอุทานออกมาแต่มันก็ไม่เกินกระซิบใบหน้านั้นตื่นเต้นประหลาดใจจนสุดจะบรรยายได้กายสั่นเทิมความพิศวงงงงันสะกดหล่อนให้ยืนลืมตาจ้องค้างทำอะไรไม่ถูกไปชั่วขณะหนึ่งชายยันเอก็ยืนตัวแข็งประสาทุกส่วนชาดิกไปหมดไม่แน่ใจว่าตนเองยังมีชีวิตอยู่หรือตายไปแล้วเขามาได้สติเมื่อเพื่อนสาวเขย่ากายโดยแรงชายยันเป็นอะไรไปหรือเปล่าผมยังปกติเรียบร้อยดีเมแล้วรู้สึกตัวด้วยสติสัมปชัญญะครบถ้วนบริบูรณ์เรากำลังพบกับปรากฏการณ์ทางธรรมชาติอันมหัศจรรย์พิสดารที่สุดโดยที่ไม่เคยมีนักธรรมชาติวิทยาคนไหนบันทึกไว้ก่อนนอกจากในนิยายหรือเทพปกิรณัมเท่านั้นไฟเย็นไฟที่เป็นเปลวโชติช่วงโดยปราศจากเชื้อปราศจากควันแล้วก็ไม่มีการเผาไหม้ต่อให้พระคล้ายของคุณหรือพระสัมมาสัมพุทธเจ้าของผมเสด็จลงมาปรากฏพระวรกายให้เห็นอยู่เบื้องหน้าในขณะนี้ผมก็ยังไม่แปลกใจเท่าก็เห็นไฟประหลาดกองนี้มาเรียถอยห่างจากกองเพลิงนั้นออกมาเล็กน้อยล้วงซิปโป้ออกมาขีดจุดเป็นเปลวขึ้นแล้วทดลองรนกับฝ่ามือของตนเองความร้อนจากไฟที่จุดบุหรี่อันเกิดจากเปลวขนาดปลายก้อยนั้นทำให้หล่อนต้องสะดุ้งยืนยันให้ทราบชัดว่าไฟย่อมร้อนและย่อมเผาไหม้ยังไม่แน่ใจนักหล่อนร้อนปราดเข้าไปที่แขนของชายยันเพื่อพิสูจน์อีกครั้งชายหนุ่มสะดุ้งหยงอุทานออกมาด้วยความตกใจถูกแล้วเราไม่ได้ฝันไปเลยคืนชื่อว่าไฟจะต้องร้อนแต่ไฟที่ลุกท่วมอยู่ข้างหน้าเราทำไมมันจึงผิดธรรมชาติที่เราเคยเรียนรู้อย่างนี้หล่อนพูดอย่างยากเย็นแล้วทันใดนั้นก็ถอดเส้นผมสีทองจากศีรษะออกมาเส้นหนึ่งยื่นรนเข้าไปในเปลวไฟที่แลบเลียสะพัดพริ้วอยู่เส้นผมยาวขนาดคืบเศษของหล่อนเส้นนั้นถูกไอลมเป่าให้ปลิวสวยเหมือนมีพัดลมเป่าอยู่เบื้องล่างแต่ไม่ได้หมดไหม้ไปเลยไม่ว่าจะรนอยู่นานถึงอึดใจใหญ่ๆในที่สุดหล่อนก็ปล่อยออกจากการคีบถืออยู่ในนิ้วมันลอยเคว้งคว้างขึ้นไปอยู่ยอดเปลวแล้วก็ปลิวหายลับไปเบื้องบนสาบานก็ได้ว่าไม่ว่าอินทรีย์หรือวัตถุใดที่ผ่านเข้าไปกลางเปลวของมันจะไม่มีวันได้รับอันตรายเลยแม่มสาวร้องขึ้นขยับจะก้าวเข้าไปสู่กองเพลิงเต็มตัวแต่ชายันคว้าแขนไว้อย่าเข้าไปทําไมมันไม่ร้อนเลยมันอาจเป็นไฟที่พระนาง 2,000 ปีในนิยายของเฮกาตอาบเพื่อให้ดำรงความสาวเป็นอมตะก็ได้อาบแล้วสาวสวยขึ้นมันก็ดีอยู่หรอกแต่ผมเกรงว่าคุณจะเหี่ยวเป็นคางคกตายซากหรือไม่เช่นนั้นก็กลายเป็นขี้เถ้าไปในพริบตาใดพริบตาหนึ่งที่ได้จังหวะอันร้อนแรงของมันขึ้นมาอย่าพยายามเอาชีวิตเข้าไปเสี่ยงในสิ่งที่เราไม่สามารถจะรู้ได้และก็เข้าใจได้เลยแล้วก็อย่าไปเพ้อพกหลงไหลอยู่ในความแปลกประหลาดพิสดารของมันมาช่วยกันพิจารณาดีกว่ามันเป็นอะไรแน่และก็เกิดขึ้นได้ยังไงแววตาของมาเรียเป็นประกายแวววามแจ่มใสหล่อนจ้องดูกองไฟนั้นอย่างลุ่มหลงบางสิ่งบางอย่างกระตุ้นเตือนเชิญชวนให้อยากจะถลาโลดเข้าไปอาบอยู่กลางเปลวอันระยับจับตาของมันเหมือนผีเสื้อที่พิศวาสต่อไฟแสงจันทร์แต่ชายันยึดแขนไว้มั่นถึงแม้จะรู้สึกว่ามันเป็นไฟเย็นอันน่าพิศสมัยแต่เขาก็ไม่อาจเชื่อมั่นวางใจในสิ่งใดได้ทั้งสิ้นในการหลวมตัวเข้าไปแต่ต้องสัมผัสกับมันเข้าสิ่งใดจะมาเป็นประกันได้ว่ามันจะเป็นไฟแพร่เช่นนั้นตลอดไปโดยไม่ร้อนรุนแรงขึ้นมาในวินาทีใดวินาทีหนึ่งเมื่อโอกาสของมันมาถึงเขาจูงข้อมือมาเรียนำเดินย่องลัดเลาะไปตามก้อนหินที่งอกอยู่ริมขอบใช้อาการใคร่ครวญพิเคราะห์อย่างถี่ถ้วนที่สุดแล้วก็สังเกตเห็นพื้นอันเป็นต้นกำเนิดของเพลิงกองนั้นเต็มไปด้วยช่องพรุนและรูฉลุลงไปลักษณะคล้ายๆตะแกรงแต่ละรูที่ทะลุพื้นลงไปเหล่านั้นมีขนาดไม่เท่ากันบางรูก็แคบเล็กขนาดช่องเตาขนมครกบางรูก็ใหญ่ขนาดรอยเท้าช้างเปลวไฟโหมพวยพุ่งขึ้นมาจากรูฉลุเหล่านั้นแล้วมารวมกันเข้ากลายเป็นเพลิงกองใหญ่ที่มีรัศมีสว่างนวลอย่างไม่มีวันรู้ดับ
ดูที่ช่องรูเหล่านั้นสิเขากระซิบพร้อมกับบุ้ยปากลักษณะของมันคล้ายๆนมหนูที่พ่นแก๊สชนิดหนึ่งออกมาพอสัมผัสกับอากาศเบื้องบนก็กลายเป็นเปลวลุกโชยมีปฏิกิริยาทางเคมีแต่มันจะเป็นแก๊สชนิดใดและปฏิกิริยาทางเคมีที่สลับซับซ้อนยังไงเป็นสิ่งที่เราไม่รู้โลกนี้เต็มไปด้วยแร่ธาตุที่มนุษย์เรายังไม่สามารถค้นพบอีกมากมายนักอากาศที่เราหายใจกันอยู่ในถ้ำเนี่ยเราก็ยังวิเคราะห์ไม่ได้ว่ามีอะไรเจือปนอยู่บ้างแล้วคุณคิดหรือเปล่าว่าไอ้ค้างคาวตัวนั้นมันคลานลงไปสู่กองไฟประหลาดนี้ทำไมคำถามของมาเรียทำให้ชายันต้องกัดริมฝีปากสังหรณ์บางอย่างวูบขึ้นสู่สมองคิดแต่เขาก็ไม่อยากจะเชื่อมันอาจจะรู้อยู่แล้วว่าเป็นกองไฟที่ไม่มีอันตรายอะไรจึงคลานผ่านไปตามทิศทางของมันประเดี๋ยวลองเลาะอ้อมไปให้รอบอาจจะเห็นช่องทางไปของมันอีกด้านหนึ่งก็ได้ทำไมเราไม่ลุยตัดผ่านกองไฟไปอย่างมันทำไมจำเป็นขีดสุดก็อย่าเพิ่งดีกว่าผมรู้ว่าคุณตื่นเต้นกระหายอยากที่จะทดลองอาบเปลวของมันดูแต่มันเป็นความกล้าที่ไม่ควรจะกล้ามาเรียไม่ไหวจะเอามือเข้าไปแกว่งราเปลวฝีม่วงแก้มน้ำเงินนั้นอีกครั้งอย่างติดอกติดใจแล้วเดินเลาะก้อนหินตามหลังเข้าไปครู่ใหญ่ต่อมานั่นเองชายันก็พบกับอุโมงค์อีกด้านนึงอยู่ฝั่งตรงข้ามกับที่เขาและมาเรียโผล่ออกมาและเพื่อความแน่ใจเขาพยายามสำรวจรอบๆเพื่อค้นหาลู่ทางอื่นๆต่อไปจนกระทั่งย้อนกลับมาพบกับทางเดิมอีกครั้งมีทางทะลุออกไปอยู่ทางเดียวตรงที่เราพบเมื่อตะกี้เขาบอกแล้วชวนมาเรียเดินเลาะวนมาจนถึงตำแหน่งนั้นช่วยกันตรวจหาร่องรอยของสัตว์ร้ายแต่ก็ไม่พบวี่แววอะไรทั้งสิ้นรอยเลือดที่ปรากฏอยู่กับพื้นมาตลอดระยะทางให้ตามโดยสะดวกนั้นขาดหายไปหมดสิ้นตำแหน่งสุดท้ายตรงที่สันนิษฐานกันว่ามันไต่ลงมาจากโขดหินคลานลงสู่กองไฟเท่านั้นตรวจดูใจกลางกองเพลิงก็มองไม่เห็นช่องทางเลยว่ามันจะชำแรกแผ่นดินห่างไปได้ยังไงเพราะรูพรุนเหล่านั้นไม่มีรูใดที่ใหญ่พอจะให้ร่างของมันมุดรอดลงไปได้จึงลงความเห็นได้ประการเดียวเท่านั้นคือมันคลานผ่านกองไฟประหลาดนั้นจากฝั่งหนึ่งมายังช่องอุโมงค์อีกฝั่งหนึ่งคือตำแหน่งที่พากันยืนอยู่ในขณะนี้ก่อนแล้วรอยเลือดจากบาดแผลของมันอันตรธานไปไหนหมดถ้ามันไม่ละลายหายไปในกองไฟประหลาดนั้นก็แปลว่าเลือดของมันหยุดเมื่อผ่านเข้าไปในกองไฟมาเรียพูดขึ้นลอยๆชัยยันขมวดคิ้วแทบจดกันเพียนตรวจแล้วตรวจอีกตามพื้นอุโมงค์แต่ผลก็เหมือนเดิมเขาไม่พบร่องรอยจากเลือดของข้างคาวมหาการตัวนั้นเลยซึ่งถ้าหากว่ามันคลานออกไปทางช่องนี้จริงเลือดหยุดเมื่อผ่านเข้าไปในกองไฟเขาพึมพำทวนประโยคของหล่อนช้าๆดวงตาหรี่ลงขณะที่จ้องไปยังรัศมีอันพร่างพรายซึ่งกำลังลุกวูบวาบอยู่บาดแผลอาจถูกเชื่อมสนิทความเจ็บปวดทรมานอันหมดสิ้นไปเสียงของแม่มสาวดังแผ่วเบาออกมามันจะเปลี่ยนไปได้ยังไงเมื่อเรามาพบกับเปลวไฟโชติช่วงและพบต่อไปว่าแทนที่มันจะร้อนกลับเพียงแค่อุ่นสบายเราก็ได้ถามตัวเราเองแล้วเหมือนกันไม่ใช่เหรอมันจะเป็นไปได้ยังไงอดีตนายทหารปืนใหญ่อึ้งคิดให้ดีชายยานคิดไอ้ผีดิบมันตรายนั้นเดินนำค้างคาวที่ต้องเจ็บเข้ามาในถ้ำนี้เพื่ออะไรมันสมสารเลือดสาดเข้ามากระเสือกกระสนจนดื้อเหมือนว่าน่าจะขาดใจตายเสียแล้วที่กลางทางแต่มันก็ยังพยายามจะแถกไถต่อไปจนกระทั่งมาถึงไฟประหลาดกองนี้แล้วมันก็โผล่เข้าสู่กองไฟไม่มีปัญหาเจ้านักบวชร้อนผู้ลึกลับนั่นแหละเป็นผู้ชักนำมันเข้าไปแล้วหลังจากนั้นเราก็ไม่พบรอยเลือดของมันอีกจะว่ามันเผาตัวเองเราก็เห็นแล้วว่ากองไฟนี้ไม่ร้อนพอที่จะเผาผลาญอะไรได้ถ้างั้นก็หมายความว่าแหล่งไฟประหลาดนี่แหละคือแหล่งโอสถอันวิเศษสุดรักษาเยียวยาบาดแผลสาหัสของมันให้หายสนิทชุบชีวิตใหม่ให้แก่มันพอเจ็บหนักก็กระเสือกกระสนมาอาบไฟที่นี่แล้วทุกสิ่งทุกอย่างก็อาจกลับคืนมาเป็นของมันตามเดิมฉันรู้ตัวเองว่าพูดเหมือนนิยายแต่คุณคิดว่าพอจะมีข้อสันนิษฐานอะไรที่ดีกว่านี้ไหมแหล่งไฟแหล่งนี้
อาจต้องประกอบกับเวทมนต์มายามืดของไอ้นักบวชล้นคนนั้นในการช่วยรักษาบาดแผลเจ้าสัตว์ประหลาดนั้นไฟทิพย์ไฟอมตะมันหน้าหัวร้อยฟันหักแต่ฉันก็รู้ว่าคุณหัวล้อไม่ออกเพราะฉะนั้นอย่าหัวร้อดีกว่าชัยยันทร์ทรุดตัวลงนั่งบนก้อนหินเหยียดขาเหยียดแขนยาวออกไปพักคว้ากระติกหาบรันดีด้วยความเคยชินแต่ก็หมดหวังนึกขึ้นมาได้ว่ามันเกลี้ยงฉาดหมดสิ้นไปนานแล้วในกระติกของเขาขณะนี้มีแต่น้ำสำหรับดื่มกลัวคอเท่านั้นเขาส่งไปให้เพื่อนสาวผู้ร่วมตายก่อนแต่หลอนสั่นศีรษะปฏิเสธจึงยกขึ้นกรอกใส่ปากสองสามอึกแล้วถอนใจเฮือกเมื่อเล็กๆผมชอบอ่านนิยายเหลือเชื่อประเภทปาฏิหาริย์ติดดาอภินิหารเวทมนต์มายาคาถาอาคมของวิเศษครั้นแล้วเขาก็กล่าวขึ้นปนหัวร้อหึ่ๆเหมือนไม่ได้เกิดอะไรขึ้นเลยเอื้อมมือไปฉุดแขนมาเรียซึ่งยังยืนอยู่ให้ทรุดตัวลงนั่งข้างๆพอโตขึ้นผมก็เลิกอ่านหมดความนิยมนิยายประเภททารกนั่นเพราะเห็นว่ามันไร้เหตุผลไร้สาระแก่นสารแต่เดี๋ยวนี้ทำไมผมถึงมาพบเขากับเรื่องราวคล้ายๆนิยายที่เคยอ่านตอนเด็กๆ ก็ไม่รู้พบในขณะที่ผมก็ไม่ได้ตายแล้วก็ไม่ได้ฝันตาทั้งสองลืมมีลมหายใจมีสติสัมปชัญญะแล้วก็ประสาทสัมผัสรับรู้ทั้งหลายพร้อมมูลแล้วนี่เราจะเอาหน้าที่ไหนไปบอกเล่าให้คนอื่นก็ฟังได้มาเรียหัวเราะเบาๆเอาศีรษะพิงไหล่เขาเมื่อมองดูกองไฟนั้นอย่างหมดอะไรตายอยากต่อความหวังทั้งมวลนี้ยังอุตส่าห์หวังอีกเหรอว่าเราจะมีชีวิตรอดไปบอกเล่าเรื่องราวเหล่านี้ให้ใครฟังได้สำหรับฉันไม่หวังอะไรอีกแล้วพระเจ้าประทานสิ่งต่างๆให้เรามาในระดับของมนุษย์ปุถุชนธรรมดาเท่านั้นแต่สิ่งที่เผชิญและแวดล้อมอยู่นี่มันเกินเลยสติปัญญาของเราเขาโอบแขนกอดหล่อนไว้ดึงให้เข้ามาแนบอย่าท้อถอยเราต้องสู้กับมันจนลมหายใจห้วงสุดท้ายของชีวิตอย่ามองสิ่งรอบตัวในขณะนี้ไปในด้านน่าหวาดกลัวแต่จงมองมันในแง่ขบขันซะให้หมดมันยิ่งแปลกพิกลเท่าไหร่มันก็ยิ่งน่าหัวเราะเท่านั้นแหละถ้าแม้ว่าผมจะต้องตายลงด้วยความประหลาดมหัศจรรย์ชนิดบ้าบอคอแตกเหล่านี้เมื่อไหร่ผมจะหัวเราะให้ดังที่สุดกล่าวจบเขาก็หัวเราะก้องขึ้นดังสะท้อนไปทั้งคูหาหินมาเรียยิ้มทั้งน้ำตาที่คลอนหน่วยเพเยอะกายขึ้นจูบเบาๆที่แก้มอันรกครึ้มไปด้วยเคราของอดีตนายทหารหนุ่มฉันไม่เคยเห็นใครเหมือนคุณมาก่อนชายานเสน่ห์ของคุณอยู่ที่การหัวเราะนี่แหละตกลงก่อนตายฉันจะร่วมหัวเราะ กับคุณด้วยหัวเราะให้มฤตยูอายทีเดียวดีมากในชีวิตของผมไม่เคยคิดมาก่อนว่าจะได้พบกับวีรสตรีเช่นนี้ความน่ารักของคุณก็อยู่ตรงที่กล้าหาญและก็มีน้ำใจกว้างขวางนี่เองฉันรู้ว่าคุณกำลังหาอุบายปลุกปลอบฉันกังวานเสียงของหล่อนเศร้าซึมแต่ยังฝืนยิ้มทว่าชั่วขณะเดียวของความท้อแท้ถอดอะไรนั้นก็เปลี่ยนมาเป็นความกล้าแข็งกระปรี้กระเปร่าตามเดิมถามหน้าตาเฉยต่อมาฉันมีความน่ารักเพียงสองสิ่งนี้เท่านั้นเองเหรอก็แค่นั้นเองร่างกายของฉันไม่น่ารักหรอกเหรอลอนจอริมฝีปากชิดริมหูเขาก็จูบที่แก้มแล้วกระซิบกรอกช่องหูเช่นเดียวกันอกใหญ่เกินไปขนมากเกินไปอารมณ์แรงยิ่งกว่าไฟป่าแล้วก็เหี้ยมโหดดุเดือดแซดูแมโซดิซึมมาเรียถอนใจเบาๆตาสีมรกตกระทบแสงไฟโชติตระการที่แลบเลียอยู่ย้อมให้กลายเป็นเสมือนลูกแก้วสีวิจิตรชำเลืองมองด้วยอาการตัดพ้อน้อยๆจับที่ใบหน้าเขาแล้วนั่งชันเข่าเอามือเท้าคางถ้างั้นคุณก็โกหกฉันโกหกเรื่องอะไรเมื่อคืนนี้คุณบอกฉันว่าทุกส่วนในร่างกายของฉันน่ารักน่าลิ้มไปเสียหมดคุณเชยชมดมดอมมันโดยไม่เว้นแต่ตารางนิ้วเดียวคุณจูบมันได้ทุกส่วนแล้วก็บอกว่าไม่เคยจูบใครมาก่อนเช่นนั้นเอาอะไรก็คนหน้ามืดเพราะราคะถ้าเป็นผู้หญิงไทยสักคนหนึ่งในถ้อยคำชนิดนี้ชัยยันรู้ตัวดีว่าเขาคงจะถูกฆ่าดับไปคามือแต่เมษาผมทองเลือดผสมเยอรมันฝรั่งเศสผู้เห็นเกมพิศวาสเป็นเพียงกรีธาประเภทหนึ่งกลับมองดูเขาด้วยอาการฉงนโดยจริงใจคุณไม่ชอบฉันเลยเหรอในด้านไหน
มาเรียอึกอักหาคำพูดไม่ถูกทุกด้านพี่รมสมสู่ก็คุณเป็นสิ่งที่มหัศจรรย์พันลึกสำหรับผมเป็นความตื่นเต้นล้นขีดเกินขอบเขตไม่มีผู้หญิงไทยคนไหนทำให้ผมดานใจได้เหมือนมาก่อนแต่นี่ในมาเรียเดียฮาดชายยันไม่ชอบให้ตัวเองถูกมัดมือไขว้หลังโดยมีผู้หญิงสักคนหนึ่งเปลือยกายยืนเหยียบอกแล้วกระหน่ำด้วยแส้ม้าแล้วบังคับให้ทำคานิลิงเกิร์สคุณรู้ตัวดีว่าคุณไม่ได้เป็นคนอ่อนแอเสี้ยนอำนาจในตัวเองจนถึงกับที่ฉันจะต้องบังคับได้ตามอำเภอใจเช่นนั้นแล้วดร.ฮอฟมันล่ะหลายต่อหลายครั้งนับไม่ถ้วนที่ฉันรำคาญต่อเสียงนอนกลนราวกับลาวาของเขาคลำเคล้งอยู่กับตำราหรือมิฉะนั้นก็งานสำรวจก่อนนอนยื่นปากมาจุ๊บฉันหนึ่งทีพร้อมกับคำพูดที่ซ้ำซากกู๊ดไนท์แล้วก็ตายสนิทไปเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 5-6 ชั่วโมงฉันทนอยู่กับเขามาโดยไม่เป็นฝ่ายขออย่านะดีเท่าไหร่แล้วผัวสเตเกนแอนHorrible Maria ขอบคุณที่กรุณาชมเชยฉันหล่อนประชดว่าแต่นี่เนี่ยมาพูดกันเล่นๆระหว่างที่เรานั่งอับจนปัญญาต่อเหตุการณ์อยู่เนี่ยสมมุติว่าถ้าเรารอดชีวิตกลับไปได้ทำไมมาลองแต่งงานกันดูไหมมาเรียเลิกคิ้วจ้องหน้าเขาอย่างพิศวงไว้ยังไงนะพูดใหม่สิแต่งงานกันไหมคุณชวนฉันเหรอถ้าก้อนไหนว่ากลัวฉันคนเราบางทีก็อยากจะลองอะไรในสิ่งที่มันพิสดารเสี่ยงอันตรายดูบ้างเหมือนกันโน no. คำตอบนั้นง่ายและสั้นที่สุดจากเขาหน้าเฉยเมยปราศจากความยินดียินร้ายใดๆทั้งมวลจนชายันประหลาดใจทำไมคุณไปตามทางของคุณฉันไปตามทางของฉันพบกันเมื่อไหร่จังหวะเวลาและความพอใจของเราตรงกันเมื่อไหร่เราเรื่นเริงด้วยกันได้พันธะในด้านมิตรภาพเรามีต่อกันได้เสมอไปแต่พันธะทางเพศสัมพันธ์ไม่มีเข้าใจโอ้พระผู้เป็นเจ้าขอขอบคุณต่อพระองค์ที่บันดาลให้ข้าพเจ้าได้มาพบกับสตรีผู้งามน้ำใจแบบนี้คุณเย้ยหยันแดกดันฉันเหรอใช้ยันอบกอดรั้งให้เข้ามาเอ็นแนบอย่านึกว่าพูดเล่นถ้ารอดตายแล้วแต่งงานกันเถอะและก็อย่านึกว่าผู้เล่นคำตอบคือไม่เราเป็นเพื่อนกันดีที่สุดแล้วชายานอยากจะถามบ้างคุณไม่ชอบผมเลยเหรอชอบแต่ไม่หมายความว่าจะรักและคุณเคยรักใครบ้างล่ะมาเรียถอนใจอีกครั้งฉันก็ไม่รู้เหมือนกันอาจไม่เคยเลยก็ได้คำพูดชนิดนั้นฟังแสลงหูน่าเกลียดที่สุดสำหรับหนุ่มไทยแต่ชายานยามนี้เขารู้สึกพึงใจอย่างประหลาดมาเรียฮอฟมันมีอะไรที่น่าติดใจชวนคิดและค้นยิ่งสนิทสนมร่วมเป็นร่วมตายกันมากเพียงไรก็ยิ่งอยากจะศึกษาเรียนรู้ให้มากขึ้นเท่านั้นระหว่างที่เขานั่งพิจดูใบหน้าด้านข้างที่งามตามแบบตะวันตกนั้นหล่อนก็กล่าวต่อมาว่าหาที่ตายแหล่งใหม่ของเราต่อไปเถอะอย่าให้ทุกสิ่งทุกอย่างมันสุดสิ้นลงเพียงแค่นี้ว่าแล้วหล่อนก็คว้ามือข้างหนึ่งเท้าเข่าเขาไว้ขยับตัวจะลุกขึ้นแต่ชยันรั้งแขนเหนี่ยวให้นั่งเคียงลงตามเดิมเดี๋ยวเขาหน่วงเวลาเหมือนชายหนุ่มสักคนหนึ่งจะพึงหน่วงเหนี่ยวคู่รักษาไว้ภายในสวนอุทยานที่มันนั่งพรอดรักกันอยู่มาเรียหันมาจ้องหน้าอย่างแปลกใจหล่อนเพิ่งจะเรียนรู้ได้ซึ้งเดี๋ยวนี้เองว่าคนอย่างชยันอนันตรัยเป็นคนไม่เคยหวาดหวั่นพรั่นพรึงต่ออนาคตและหนักแน่นมั่นคงต่อเหตุการณ์อย่างที่สุดเขาเป็นนักผจญภัยจอมทรหดเกินกว่าที่หล่อนจะคาดเสียด้วยซ้ำไปนั่งพักเอาแรงกันอีกสักเดี๋ยวเถอะจะรีบร้อนไปไหนก็ไม่เห็นจะมีประโยชน์อะไรทั้งสิ้นในขณะนี้คตินิยมแบบคนไทยถือกันว่าคนเราถ้าลงจะถึงที่ตายแล้วไม่ว่าที่ไหนมันก็ต้องตายวันยังค่ำเท่ากับที่ถ้ายังไม่ถึงที่ต่อให้หลุดออกไปนอกโลกก็ยังกลับมามีชีวิตรอดอยู่ได้เรามานั่งดูเปลวไฟทิพย์นี่เป็นขวัญตากันดีกว่าแล้วก็ดูกันไว้ให้เต็มตาด้วยเขาว่ามันเป็นไฟในสวรรค์นี่เรายังไม่ทันจะขึ้นสวรรค์เลยก็ได้เห็นแล้วนับว่าโชคดีมากๆคุณยังเหนื่อยมากเหรอพักตั้งหลักอีกสัก 2-3 นาทีกำลังเราจะดีกว่านี้
อย่างน้อยที่สุดเราก็ควรจะรีบตามรอยไอ้ขังคาวกับเจ้าผีดิบนั่นให้เห็นชัดกันออกไปว่าเราหรือมันจะพินาศวอดวายกันไปข้างหนึ่งชัยยันยิ้มแค้นๆความหวังของเราห่างไกลออกไปแล้วละเขาพูดพร้อมกับบุ้ยปากไปที่พื้นจะมีอะไรเหลือให้เราหวังได้อีกสำหรับไอ้ขังคาวสูบเลือดตัวนั้นน่ะตามรอยเลือดมันมาทุกระยะหวังที่จะทันกันที่ใดที่หนึ่งแล้วก็ฟาดกันให้ยับเห็นดำเห็นแดงออกไปแต่แล้วเพื่อนก็หนีเข้ามาเอาไฟชุบชีวิตชุบพลังขึ้นมาใหม่อย่างที่เราสันนิษฐานกันอยู่นี่ป่านี้บินปลอไปไหนแล้วอย่าไปมุ่งขับเคี่ยวจริงจังอะไรกับมันให้เสียเวลาเลยมาสนใจกับไฟของสาว 2,000 ปีนี่ดีกว่าสมมติว่าถ้ามันสามารถสมานบาดแผลของไอ้ขังคาวนั้นได้จริงอย่างที่เราคิดกันกำลังมีความคิดว่าเราควรจะเข้าไปอาบดูบ้างหรือยังไงก็ไม่น่าคิดหรือไงล่ะคุณเป็นคนห้ามฉันไว้เองตอนแรกตอนนั้นเรายังไม่รู้แน่ว่ามันสามารถจะทำให้เลือดของเจ้าขังคาวหยุดแล้วก็หนีพ้นจากเงื้อมมือเราได้โดยไม่ได้ทิ้งร่องรอยอะไรไว้อีกแล้วคิดไว้ล่วงหน้าหรือยังว่าจะเกิดผลส่วนดีอะไรขึ้นสำหรับเราถ้าหากเข้าไปในกองไฟนั้นอาจมีสภาพเป็นอมตะหรือมีอะไรที่มันวิเศษเหนือปุถุชนธรรมดาขึ้นมาก็ได้มาเรียหัวเราะออกมาได้อีกครั้งเพราะเท่าทันว่านั่นเป็นการสร้างความขบขันของเขาเพื่อทำลายประสาทอันตึงเครียดจนแทบระเบิดพูดให้ขันได้เสมอนะอย่าทำเป็นแนะลู่ทางดีไปหน่อยเลยประเดี๋ยวฉันก็แก้ผ้ากระโดดเข้าไปอาบเทียดเท่านั้นแหละแล้วหลังจากนั้นฉันก็คงจะกลับออกมาในสภาพของผีดิบที่คอยสูบเลือดคนอย่างเจ้าปุโรหิตมันไตรหรือค้างคาอุบาทนั่นหญิงสาวกล่าวยังไม่ทันจะขาดคำพริบตานั่นเองชายยันก็กระตุกแขนด้วยแรงกระซิบร้อนรนเงียบดูนั่นมาเรียหันขวับไปยังทิศทางที่เขาจ้องเขม็งแล้วคว้าปืนขึ้นมาด้วยอาการสะดุ้งตกใจจากแสงสลัวที่เปล่งวับแวมอยู่ทั่วไปเงาของอะไรชนิดหนึ่งปรากฏทาบทับติดอยู่กับผนังหินด้านหนึ่งในช่องอุโมงค์ปากทางซึ่งต่างนั่งพักกันอยู่เงานั้นสูงชะลุดเหมือนสลักหินแต่เมื่อเพ่งพิจารณาสันฐานรูปทรงของมันเป็นลักษณะของคนชัดๆเพราะมีส่วนของลำตัวช่วงไหล่แขนอันยาวเหยียดที่ทอดออกไปข้างกายทั้งสองด้านและสันฐานรูปเสมือนไข่ล้นเลี่ยนตั้งอยู่บนบ่าเงาที่เกิดขึ้นจะต้องเป็นเพราะร่างนั้นยืนอยู่ในเส้นทางโค้งของอุโมงค์มุมหนึ่งและบังแสงไว้เงาจึงทอดภาพติดไปกับผนังเรียบตรงข้ามแมมสาวจ้องแล้วจ้องอีกในขณะที่ค่อยๆวาดลำกล้องไรเฟิลขึ้นมาอยู่ในท่าเตรียมพร้อมหลอนหลับตาสะบัดหน้าแรงๆและลืมขึ้นเมื่อมองเพื่อให้แน่ใจที่สุดแต่ก็ไม่สามารถจะปลงใจอย่างไรได้ในสภาพอันคลุมเครือนั้นแล้วก็ใจหายวูบตัวเย็นเมื่อภาพเงานั้นเคลื่อนไหวขยับเขยื้อนเล็กน้อยหลอนจะลุกขึ้นแต่ชยันกดไหล่ไว้เฉยไว้ก่อนเขากระซิบเบาที่สุดตนเองจ้องภาพเงานั้นตาไม่กระพริบไอ้มัมมี่นั่นต้องเป็นมันอย่างแน่นอนยืนอยู่ริมทางโค้งด้านขวามือนนความรู้สึกอันเต็มไปด้วยอาการขนลุกขนชันตื่นเต้นของมาเรียตรงกันข้ามกับเขาทุกอย่างโดยจากสุภาพที่เห็นอย่าเพิ่งกระตุกกระตากอะไรขึ้นสังเกตดูเงานั่นให้ดีว่ามันจะมีการเคลื่อนไหวยังไงต่อไปเป็นเวลาอึดใจใหญ่ที่ทั้งสองสงบนิ่งจ้องภาพนั้นแทบจะไม่หายใจแต่เงานั้นไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงคงอยู่ในลักษณะยืนเฉยเป็นดุษณีอยู่ที่เดิมตาเราฝาดไปกระมังอาจเป็นเงาหินในที่สุดชัยยันก็แผ่วเสียงรอดริมฝีปากออกมาแต่มาเรียบีบข้อมือเขาแน่นสั่นศีรษะเปลี่ยนไปไม่ได้เมื่อกี้นี้ฉันสาบานว่าเห็นมันเคลื่อนไหวได้เล็กน้อยเป็นอาการเคลื่อนไหวของสิ่งมีชีวิตเงามันเกิดขึ้นได้ยังไงเขากระซิบเหมือนจะเปรยถามตัวเองมีแสงอยู่ทางด้านหลังของซอกหินด้านขวามือนั้นตัวของมันยืนบังแสงไว้เงาจึงทอดมาปรากฏอยู่ที่ผนังโดยไม่กล่าวอะไรอีกชัยยันสะกิดเพื่อนสาวทั้งสองค่อยๆเคลื่อนออกจากที่อย่างแผ่วเบาที่สุดกระชับไรเฟิลย่องไปตามทางเดินของอุโมงค์เพื่อตรงไปยังโค้งเบื้องหน้าเมื่อเริ่มเคลื่อนออกจากที่ก็มองเห็นเงาของตัวเองทั้งสองบังแสงไฟทอดไปปรากฏอยู่ยังผนังเบื้องหน้าเช่นกันภาพเงาที่เห็นอยู่ก็พลันค่อยๆเคลื่อนหลบหายไปจากการปรากฏติดอยู่บนผนังทำให้ทั้งสองต้องหยุดชะงักมันต้องเห็นเงาของเราและถอยหลบแล้วมาเรียอุทาน
ใช้ยันกันริมฝีปากแน่นหันกลับไปมองดูกองเพลิงสีม่วงเบื้องหลังแล้วลากแขนมาเรียให้หลบเข้ามาบังอยู่หลังโขดหินริมผนังเพื่อไม่ให้เงาปรากฏฟ้องชัดออกไปยังผนังอุโมงค์เบื้องหน้าอันเปรียบเสมือนจอรับภาพสงบนิ่งแฝงกายอยู่ตรงนั้นอึดใจต่อมาของการรอคอยด้วยหัวใจอันเต้นระทึกต่างก็เห็นเงาของไอ้ผีดิบพันปีเคลื่อนโผล่ออกมาปรากฏให้เห็นอีกพอออกย่องกลิบต่อไปพ้นโขดหินกำบังเงาทอดไปเบื้องหน้าครั้งใดมันก็วูบหายไปครั้งนั้นเหมือนจะเป็นการหลอกล่อคุมเชิงกันโดยอาศัยสังเกตเงาของกันและกันอยู่คนละมุมช่องทางเดินทั้งสองหันมามองหน้ากันมันเห็นเงาของเราเนี่ยและคล้ายๆจะหลอกล่อให้ตามรู้สึกว่าจะบังเหลี่ยมกันอยู่ในระยะห่างแค่นี้เองเพียงแค่หักโค้งข้อศอกเท่านั้นมาเรียว่าไปถึงมุมโค้งนั่นเลยดีกว่าใช้ยันตัดสินใจแต่แม่สาวหลีตาคิดเชื่อเถอะแม้เราจะโผล่ลับโค้งนั้นก็จะไม่มีวันเห็นตัวมันได้เลยเพราะมันรู้อยู่ล่วงหน้าแล้วโดยอาศัยสังเกตจากเงาการเคลื่อนไหวของเราพอเราโผล่ไปถึงตรงนั้นมันก็ต้องหลบไปในทิศทางที่เรามองไม่เห็นตัวอย่างมากก็คงไปปรากฏให้เห็นอีกที่ใดที่หนึ่งเมื่อเห็นเราไปถึงที่นั่นแล้วเพื่อวัตถุประสงค์อะไรสักอย่างฉันคิดว่ามันเจตนาล่อให้เราตามแน่นอนเดี๋ยวดูเชิงมันอีกครู่อดีตนายทหารปืนใหญ่บอกกดไหล่เพื่อนสาวให้ฟุดราบลงกับพื้นอำพรางเงาที่จะทอดไปปรากฏอยู่ยังผนังเบื้องหน้าอีกครั้งจริงดังคาดพักใหญ่ของการสงบนิ่งอยู่กับที่โดยไม่เคลื่อนไหวหรือยอมให้ร่างกายบังแสงไฟปรากฏเงาขึ้นเงาปริศนาของสิ่งอันลี้ลับที่สุดก็ผ่านจอรภาพอันเป็นผนังหินธรรมชาติเข้ามาให้เห็นอีกราวกับเงาหนังตะลุงราวนี้เห็นสันฐานรูปร่างชัดเจนเกือบตลอดทั้งตัวภาพจากเงาดำนั้นดูราวกับว่าถ้ามันยังยืนนิ่งอยู่กับที่โดยไม่หลบไปไหนเพียงแต่เดินโผล่ไปยังมุมหักนั้นก็คงจะมองเห็นกันในระยะกระชั้นชิดที่สุดแต่ไม่มีปัญหาถ้าหากฝ่ายมนุษย์ทั้งสองขยับขยื่นทำให้ปรากฏเงาของตนเองขึ้นเป็นความหมายว่าตรงเข้าไปเงาของไอ้ศพตายซากพันปีตนนั้นจะต้องอันตรธานเล่นหายไปอีกแน่นอนมันมาเล่นเงาหลอกล่ออยู่เพื่ออะไรชัยยันสังเกตคำนวณลักษณะที่ปรากฏของเงานั้นอย่างถี่ถ้วนรอบคอบที่สุดด้วยสายตาของนายทหารปืนใหญ่และนักเลงบินเลียดมือเซียนแล้วเขาก็พอจะมองเห็นลู่ทางขึ้นสะกิดบอกมาเรียคุณเห็นก้อนหินข้างหน้าลูกนั้นไหมเห็นเล็งไปที่มุมตัดเรียบซีกขวามือประมาณ45องศาอย่ายิงตรงแต่ยิงให้ถากเฉียดมากที่สุดจะมีประโยชน์อะไรที่เรายิงก้อนหินหรือเงาของมันแม่มสาวงงเพราะไม่เข้าใจเสียงกระซิบบอกของเขาแนวของลูกปืนมันเป็นเส้นตรงแต่บางขณะถ้ารู้จักการยิงอย่างฉลาดแล้วก็โดยหลักคำนวณที่ถูกต้องเราก็สามารถให้มันวิ่งเลี้ยวได้เหมือนกันถ้าคุณยิงให้กระสุนพุ่งเข้ากระทบแง่หินลาด45องศานั่นลูกปืนมันจะแฉลบเลี้ยวพุ่งไปทางโค้งด้านที่มันยืนอยู่นั่นมาเรียจ้องคำนวณแล้วสายหน้าอีกครั้งฉันไม่แน่ใจว่าจะยิงได้ตรงตามที่คุณบอกไว้หรือเปล่าเพราะกะไม่ถูกคุณยิงเองเถอะถ้างั้นส่งไรเฟิลของคุณมาทำไมไม่เอาไรเฟิลของคุณลูกมันโตกว่าของฉันน่าจะได้ผลกว่าปืนผมน้ำหนักของหัวกระสุนมากเกินไปและก็ความเร็วต่ำมันจะไม่แฉลบเท่าที่ควรจุด375ของคุณดีกว่ารับรองว่ากระสุนจะแฉลบเลี้ยวไปทางโค้งที่มันยืนอยู่แน่แต่จะถูกหรือผิดเป็นอีกเรื่องนึงหล่อนยัดเยียดไรเฟิลในมือให้เขาทันทีจ้องตาไม่กระพริบไปยังเงานั้นใช้ยันสูดลมหายใจลึกเอามืออันชุ่มโชกไปด้วยเหงื่อเหนียวหนึบค่อยๆเช็ดกับขากางเกงแล้วประทับจุด375แมกนัมของมาเรียขึ้นบ่าอย่างตั้งใจเล็งประณีตที่สุดหมายไปยังแง่หินเบื้องหน้าลักษณะเดียวกับแทงบิลเลียดเข้าชิงเพื่อให้ลูกที่แทงแฉลบกระดอนไปกระทบลูกอันเป็นเป้าหมายซึ่งมีลูกอื่นบังอยู่ในทิศทางเบื้องหน้าอันเป็นเกมของสนุกเกอร์แล้วเขาก็เหนียวไกอย่างเยือกเย็นที่สุดกระสุนนัดนั้นระเบิดขึ้นดังแก้วหูแทบแตกในโพรงถ้ำอันจำกัดดังเสียยิ่งกว่าฟ้าผ่าสะเทือนไหวไปหมดรอบด้านประหนึ่งเพดานถ้ำที่ปกคลุมอยู่จะถล่มทลายลงเศษหินบนเพดานร่วงพลูเพราะอำนาจการสั่นสะเทือนของกัมปนาตระเบิดและอากาศก็อัดตัววุบ
จนรู้สึกกายชาดิกมันพุ่งออกจากลำกล้องตรงเข้าเฉียดกระทบแง่หินตามเป้าหมายที่คำนวณไว้อย่างแม่นยำแล้วแฉลบเฟี้ยวได้ยินอย่างถนัดแทรกซ้อนขึ้นจากเสียงระเบิดวีดแวกอากาศเข้าไปกระทบอะไรต่ออะไรดังแหลมก้องกังวานไปไกลจนสุดที่จะคเนได้ว่าหัวกระสุนมันจะไปสิ้นสุดหมดฤทธิ์เดชเอาที่ไหนและพุ่งชนสิ่งใดบ้างฝุ่นจากก้อนหินอันเป็นเป้าหมายที่ยิงครั้งแรกฟุ้งตลบเป็นม่านควันขาวมองอะไรไม่เห็นไปชั่วขณะดิแรงปะทะสองตันเศษที่สำแดงเดชขึ้นเศษหินผงคลีกระจายสวนเข้ามาโปรยปลายตกอยู่รอบตัวของคนทั้งสองซึ่งบัดนี้ฟุบหน้าหมอบลงกับพื้นอย่างรู้ล่วงหน้าพริบตาต่อมาชัยยันก็เพ่นขึ้นออกเล่นสวนควันตรงเข้าไปยังมุมหักโค้งนั้นทันทีโดยมีมาเรียจอดไล่หลังมาติดๆสาดไฟฉายในมือเจ้าไปยังทิศทางที่เห็นเจ้าของเงายืนอยู่ก่อนกระสุนจะลั่นเหมือนผีหลอกนอกจากแนวฝุ่นอันเกิดจากกระสุนแฉลบกินหินเป็นทางขาวเวอร์ตามพื้นผนังและแง่โขดหินอันงอกอยู่เกะกะทั่วไปแล้วไม่ปรากฏสิ่งใดให้เห็นอีกทั้งสิ้นไอ้ผีดิบอันตรธานร่างของมันไปอย่างลึกลับใช้ยันสะบดลั่นออกมาอย่างแค้นเคืองขีดสุดแล้วเขาก็เห็นต่อไปว่าทิศทางนั้นเต็มไปด้วยช่องอุโมงค์ที่แยกแยะออกไปหลายทางกระสุนของเขาเลี้ยวไปตามแนวที่กำหนดไว้ตามต้องการแต่จะกระทบเป้าหมายที่เจตนาไว้หรือไม่ก็ตามทว่าบัดนี้มันก็หลบหายไปแล้วภายหลังเมื่อปืนลั่นระหว่างที่เขายืนกัดฟันกรอดสะบดกรูเกลียวอยู่นั้นก็ปรากฏเสียงหัวเราะแหบห้าวอย่างเย้ยหยันดังมาจากซอกคูหาหนึ่งมันดังเบาๆเท่านั้นมันเข้าไปทางช่องนั้นมาเรียละล่ำละลักชี้บอกชายันก็ถลันพรวดออกจากที่กวดติดตามไปอย่างลืมตายหนทางนั้นเล็กแคบขนาดพอจะไปกันได้ในลักษณะเรียงสองเพดานเบื้องบนสูงขึ้นไปเพียง2เมตรและพื้นเล่าก็ครุขระตะปุ่มตะป่ำไปด้วยหินต่างวิ่งไล่ตามเสียงไม่ลดละเสียงหัวเราะนั้นดังแว่วมาจากเบื้องหน้าเหมือนมันจะหัวเราะอยู่ไม่ห่างออกไปนักนี่เองชั่วครู่เดียวของการกวดตามโดยไม่คำนึงถึงสิ่งใดทั้งสิ้นก็มาทะลุออกทางแยกลักษณะเหมือนเส้นทางเขาวงกตอีกตอนหนึ่งเป็นห้องคูหากว้างและมีทางแยกไปมากมายชวนให้งงอีกครั้งทั้งสองหมุนตัวไปรอบๆไม่แน่ใจว่ามันจะผ่านเข้าไปทางช่องไหนแต่แล้วก็ได้ยินเสียงมันหัวเราะเหมือนจะบอกทิศทางมาอีกดังมาจากโพรงกว้างที่สุดซึ่งดักอยู่เบื้องหน้ามาเรียซึ่งบัดนี้ตกอยู่ในอาการบ้าเลือดลืมคิดหน้าคิดหลังพอๆกับเขาแผ่เสียงสาบแช่งลั่นออกมาขยับจะกวดตามปอดไปแต่แล้วบัดนั้นเองเงาชนิดหนึ่งก็โผล่วูบอย่างกระทันหันออกมาจากคูหาด้านซ้ายมือเป็นทิศทางตรงข้ามกับที่เสียงของเจ้าผีดิบพันปีหัวเราะก้องมาให้ได้ยินเงานั้นวิ่งปราดตัดหน้ามาเรียกับชายันในความมืดสลัวนั้นทำให้เห็นเป็นเงาตะคุ่มลักษณะเหมือนลิงหายแวบเข้าไปยังปากทางอีกด้านหนึ่งปรากฏการประหลาดที่แทรกดักหน้าขึ้นอย่างกระทันหันทำให้คนทั้งสองต้องชะงักชายันคว้าไหล่มาเรียไว้อะไรตัดหน้าเห็นหรือเปล่าเขาร้องเห็นตัวมันเหมือนลิงหลอนร้องตอบแล้วฉายไฟตรงไปยังด้านที่เงานั้นวูบหายไปชายยันส่องไฟของเขาอีกกระบอกหนึ่งช่วยค้นท่ามกลางความเงียบสงัดนอกจากได้ยินเสียงหัวใจเต้นระทึกไม่เป็นสามนั้นต่างก็เว่เสียงหนึ่งดังมาเบาๆจากซอกหินปากทางตำแหน่งที่ฉายไฟจับทันทีที่มันแว่วเข้ามากระทบโสตประสาทต่างก็จำได้เป็นอย่างดีไอ้กองก้อยเสียงร้องเบาๆชนิดนั้นปรากฏดังขึ้นอีกครั้งเหมือนจะเป็นการบอกให้ทราบแล้วชั่วกลั้นใจต่อมานั่นเองร่างของเจ้าสัตว์ประหลาดก็ค่อยๆโผล่มาจากใต้ซอกหินปรากฏชัดกับแสงไฟฉายทั้งสองกระบอกชายยันกับมาเรียตะลึงจำได้อย่างถนัดตาว่ามันเป็นกองคอยตัวหัวหน้าฝูงที่นำทางมาโดยตลอดนั่นเองในสภาพของสัตว์ประหลาดสารรูปพิกลพิการชวนสังเวชระคนไปกับหน้าสะพรึงกลัวเจ้าจ่าฝูงของผีกองคอยตัวที่เคยดูดพิษตะขาบช่วยชีวิตชายยันไว้แล้วในครั้งหนึ่งขยับขยื่นกายของมันออกมาให้เห็นถนัดถนียิ่งขึ้นดวงตากลมโตบนใบหน้าอันเหี่ยวย่นรุงรังไปด้วยขนของมันจ้องตอบแสงไฟแล้วมืออันประกอบไปด้วยเล็บหน้าเกลียดก็ยกขึ้นบกอยู่ไปมาชัยยันและมาเรียประทับไรเฟิลจ้องขังอย่ายิงไอ้กองกอยตัวนั้นนั่นเองชัยยันรีบร้องเตือนมาเรียเลวปรือเกรงว่าหล่อนจะยิงออกไปไปยังไงมายังไงการนี้มันวิ่งตัดหน้าเราแล้วก็โผล่ออกมาทำหน้าเหมือนจะบอก
อะไรอย่างนั้นแหละแมมสาพูดหอบๆใช้ยันจ้องร่างน้อยๆนั้นด้วยหัวคิ้วที่กระตุกเข้าหากันอย่างพยายามจะอ่านท่วงท่ากริยาของมันมันโบกมือรู้สึกคล้ายๆจะห้ามเรางั้นแหละห้ามไม่ให้เราตามไอ้ผีดิบนั่นเข้าไปด้วยภาษาใบ้และด้วยอากัปกิริยาราวกับสามารถจะอย่างรู้อ่านใจของมนุษย์ทั้งสองได้จากฝูงผีกองกอยซึ่งปรากฏตัวขึ้นอย่างกระทันหันโดยไม่คาดฝันคงโบกมือวุ่นวายอยู่เช่นนั้นอาการของมันลุกลี้ลุกลนต่อมาระหว่างที่ทั้งสองจ้องตะลึงมองอยู่มันก็วิ่งมายังปากทางที่เจ้าผีดิบมันไตรล่วงหน้าเข้าไปก่อนยืนขวางทางไว้มืออันประกอบด้วยเล็บเหี่ยวทั้งสองยกขึ้นกางแผ่ออกเป็นความหมายขวางกั้นไว้ชัดที่สุดเลยมันห้ามเราไม่ให้ตามไอ้ผีดิบนั่นเข้าไปใช้ยันอ่านรหัสออกมาอย่างตื่นๆทำไมเหรอมันมาดักนะห้ามเราไว้ทำไมอาจจะมีอันตรายรอคอยเราอยู่ข้างหน้าก็ได้ถึงยังไงมันก็แสดงตัวมาก่อนแล้วว่ามันเป็นมิตรกับเราเขาบอกขาดคำของชายยันเจ้ากองกอยผู้แสดงอาการห้ามทักท้วงอยู่ก็เดินกลับไปยังทิศทางเดิมที่มันแล่นเข้าไปหลบอยู่แล้วโบกมือบุ้ยใบเป็นสัญญาณเหมือนจะให้ทั้งสองตามเข้าไปพลางก็เดินนำล่วงหน้าไปก่อนอย่างรีๆรอๆยังปากอุโมงค์ด้านนั้นจะเอายังไงการนี้มันทำกริยาบอกให้เราตามมันไปมาเรียขอความเห็นอย่างมึนงงตัดสินใจอย่างไรไม่ถูกแล้วคุณคิดยังไงเพื่อนร่วมตายของเขาหันไปมองยังช่องทางที่มัมมี่พันปีส่งเสียงหัวเราะรอให้ติดตามไปอีกครั้งตาวาวรอดขณะนั้นเสียงหัวเราะแห่แพ่งราวกับพ่อมดร้ายของมันก็แว่วมาอีกสะท้อนไปทั้งคูหาถ้ำเพื่อนเรามาขวางนะยับยั้งไว้แบบนี้แล้วก็ควรจะต้องเชื่อฉันรู้สึกเหมือนคุณว่ามันไม่เหมาะนักที่เราจะตามไอ้ผีดิบนั้นเข้าไปเพราะเจตนาของมันก็สอแล้วว่าต้องการจะล่อให้เราตามไปและนั้นก็ต้องเป็นอุบายร้ายที่เตรียมเอาไว้แล้วลองตามเพื่อนของเราดีกว่าสถานการณ์ของเราอาจจะดีขึ้นสังหรณ์ในภัยร้ายที่รอรับอยู่เบื้องหน้าซึ่งเกิดขึ้นจากเหตุผลชวนให้คิดทำให้ทั้งสองต้องเปลี่ยนเข็มในทันทีนั้นพร้อมกับความรอบคอบที่ผุดขึ้นภายหลังจากใช้สมองใคร่ครวญการจะหลงกลถลำตามติดเจ้าผีดิบมันไตรเข้าไปย่อมไม่เป็นการสมควรแน่เพราะต่างก็ไม่ทราบว่าจะมีอะไรดักคอยอยู่เบื้องหน้าทั้งภูมิประเทศอันเป็นซอกโพรงเร้นลับของอุโบงค์ใต้ภูเขาก็ยังเปรียบเสมือนถิ่นของมันเองโดยเฉพาะควายมนุษย์ทั้งสองไม่เคยล่วงรู้หรือชำนาญมาก่อนมาดว่าจะตามมันไปก็ตามได้เพราะแนวทางที่มันหลอกล่อไว้เท่านั้นและการล่อให้ตามก็เป็นแผนของมันอยู่แล้ววิธีเดียวเท่านั้นในสถานการณ์เช่นนี้ที่จะเลือกเอาได้เพื่อความปลอดภัยและเหตุการณ์ที่ดีขึ้นคือการเปลี่ยนเส้นทางโดยยึดเอาเจ้าผีกองกอยเป็นหลักมันจะนำไปสู่ที่ใดก็เหลือที่จะเดาแต่เชื่อได้ว่าเป็นการนำของมิตรหาใช่ศัตรูไม่ถ้าแม้จะมีการลังเลก็ไม่เกิดอึดใจเท่านั้นชายันคว้าแขนของเพื่อนสาวรุดออกสะกดตามหลังเจ้าสัตว์ประหลาดตัวน้อยไปทันทีโดยแยกจากเส้นทางเดิมชนิดไม่หันหลังกลับไปสนใจอีกในประสาทสัมผัสที่เตือนบอกอยู่ตลอดเวลารู้สึกคล้ายๆจะมีอะไรตามมาห่างๆเบื้องหลังทุกระยะเหลียวกลับไปส่องไฟครั้งใดก็เห็นแต่ความว่างเปล่านอกจากผนังโขดหินอันสลับซับซ้อนซึ่งบังเหลี่ยมซ้อนมุมกันอยู่เป็นเงาตะคุ่มทั่วไปเท่านั้นรู้สึกว่ามันจะเป็นฝ่ายตามเรามาแล้วชายยันกระซิบใช้แต่คราวนี้ไม่ใช้ไอ้ผีตายซากนั้นแต่มันคือไอ้โครงดำยักษ์ตัวนั้นหล่อนตอบหยุดชะงักอยู่ที่มุมหินตอนหนึ่งแต่แล้วก็พังะเซเพราะถูกชายยันกระชากไหล่ลากถูลู่ถูกังให้รุดไปเบื้องหน้าเดี๋ยวไม่ยอมเสียเวลาหยุดยั้งปล่อยมันตอนนี้ยังไม่เป็นโอกาสของเราพยายามไปให้เร็วที่สุดก่อนทั้งสองตระหนักได้อย่างดีที่สุดว่าตกเป็นฝ่ายถูกตามล่าบ้างแล้วมันผันแปรไปเป็นตรงข้ามจากการกวดลุกไล่อยู่เมื่อครู่พิสูจน์ให้ทราบชัดได้ทันทีว่าถ้าหากเจ้าผีกองกอยไม่มาดักหน้ายับยั้งไว้เสียก่อนอีกเพียงไม่กี่อึดใจของการกวดตามมันตรายไปมฤตยูย่อมรอคอยอยู่ก่อนแล้วและอย่างได้เปรียบทุกประตูร่างน้อยสันฐานเหมือนลิงครึ่งเดินครึ่งคลานนำเลี้ยวไปเบื้องหน้า
และเห็นได้จากแสงรางๆที่ลอดเพดานแผลมออกมาจากผนังลืบหินทั่วไปราวกับไฟหลี่สองขั้นบันไดในโรงมโหสถแต่บางระยะก็กลืนหายไปในเงาลี้ลับเมื่อเข้าเขตช่องมืดต้องใช้ไฟฉายช่วยระยะการนำของมันทอดห่างกันให้เห็นหลังช่วงโค้งทางหักหรือเหลี่ยมมุมคนทั้งสองใช้กำลังเท่าที่มีอยู่ทั้งหมดไต่บ้างเดินบ้างและแม้แต่คลานเมื่อผ่านที่คับขันตามติดการนำนั้นไปอย่างรีบเร่งตระหนักดีว่าทุกลมหายใจที่ล่าช้าไปมันหมายถึงอันตรายที่จะเข้ามาถึงตัวมากขึ้นเท่านั้นขณะเดียวกันก็ต้องคอยระวังหลังไว้ตลอดเวลาใช้ยันผลักส่งมาเรียให้ล้ำหน้าขึ้นไปก่อนขณะที่ไต่ขึ้นระดับสูงตอนหนึ่งตนเองปิดท้ายอยู่ด้านหลังจากทางสายใหญ่ที่ค่อนข้างกว้างเจ้ากองก้อยนำซอกซ้อนเข้าสู่ทางแคบเล็กลงทุกขณะมันเป็นช่องทางปลีกย่อยที่แยกสาขาออกไปและมีอยู่มากมายซับซ้อนทะลุเจาะเข้าไปในผนังสองฝั่งทางในที่สุดต่างก็พบตนเองย่องตัวรีบไปในซอกแคบจำกัดขนาดที่จะผ่านไปได้คลือตัวระหว่างผนังหินทึบที่จับขึ้นไปด้วยคราบตะไคร่ลื่นมีแสงสว่างลักษณะผิดไปจากแสงที่เคยเห็นสาดสลัวมาจากปากทางเบื้องหน้ามันน่าจะเป็นแสงแห่งทิวาการของโลกเบื้องนอกภาพที่เห็นเป็นครั้งสุดท้ายจากฝูงกองกอยที่ทำหน้าที่เป็นมักกุเทศมาตลอดยืนอยู่บนแง่หินห่างออกไปประมาณ30เมตรโบกมือทำอาการกวักเรียกแล้วมันก็หลบแวบหายไปในแง่บังของหินก้อนนั้นการล่วงเข้าสู่ซอกแคบจำกัดหนทางแทรกตัวไปได้พอครือทำให้ทั้งสองพอจะปลอดโปร่งวางใจได้ว่าการติดตามของไอ้กาลพยักษ์คงจะชะงักลงเพียงแค่นั้นเพราะร่างกายอันใหญ่โตมหึมาของมันย่อมไม่สามารถจะผ่านเข้ามาในช่องทางเดินที่แคบเล็กนี้ได้สองคนยืนเกาะผนังหินพักหอบกันอยู่ชั่วขณะหนึ่งเหงื่อผุดท่วมกายเรากับอาบน้ำไม่สามารถจะบอกได้ว่าใช้เวลานานสักเท่าใดในการเร่งรุดตามการนำของผีกองกอยมาแทบจะหมดกำลังขยับเขยื้อนเคลื่อนกายอีกต่อไปเพราะความเหน็ดเหนื่อยอ่อนล้าและถ้ามาดว่าศัตรูผู้หมายชีวิตไม่ว่ามันจะโผล่ออกมาประจันหน้าในรูปใดก็ตามก็แทบจะหมดกำลังวังชาที่จะปีนขึ้นหรือแม้แต่จะเคลื่อนหนีครั้งแรกเข้าใจว่าที่หูลั่นกริ่งอื้ออึงอยู่ในขณะนี้เกิดขึ้นเพราะประสาทอันอ่อนเปรียบเพลียแรงที่กรากรำมาอย่างหนักแต่แล้วต่อมาก็รู้สึกว่ามันเป็นเสียงของจักจั่นเรไรและพวกลองในซึ่งไม่เคยได้ยินกันมาเป็นเวลาช้านานแล้วมันร้องวังเวงแซ่ประสานเสียงกรีดกริ่งไปหมดและนั่นคือดนตรีของไพรทึบมาเรียผู้ชำนาญอยู่ในรหัสป่าก็หูพึ่งขึ้นในบัดนั้นพยายามตะแคงหูฟังถ้าหูไม่ฝาดสาบานว่าฉันได้ยินเสียงจากจันผมก็ได้ยินแล้วก็ได้ยินเสียงน้ำไหลเซาะหินอยู่เบาๆข้างหน้าด้วยถ้างั้นป่าใหญ่ก็จะต้องอยู่ข้างหน้าของเราไม่ห่างออกไปนะรีบไปกันเถอะใช้ยันกายออกจากก้อนหินที่ครึ่งนั่งครึ่งยืนพักกายอยู่เอามือตบไหล่มาเรียผู้ยืนคว่ำพังภาพคล่อมก้อนหินอยู่เบื้องหน้ารวบรวมกำลังเดินต่อไปด้วยท่าทรหดเท่าที่พระเจ้าจะประทานมาให้แก่มนุษย์ได้พอบรรลุถึงตำแหน่งที่เห็นเจ้ากองกอยยืนอยู่เป็นครั้งสุดท้ายก็พบว่าระดับต่ำลงไปเล็กน้อยเป็นทานน้ำเล็กๆระดับน้ำตื้นเพียงเกินเข่าขึ้นมาเล็กน้อยสายน้ำเยือกเย็นสดชื่นผิดไปกว่าทานน้ำร้อนที่พบกันมาแล้วทางซีกซ้ายมือมันไหลเลื้อยหายเข้าไปใต้โพรงหินใหญ่ที่แคบต่ำส่วนทางด้านขวาเป็นเส้นทางที่กว้างขวางบานปลายนำออกไปสู่แสงสว่างอันแจ่มกระจ่างของโลกภายนอกห่างออกไปเพียงไม่เกิน30เมตรเสียงลมพัดใบไหวเสียงจักจั่นเรไรแว่วเข้ามาจากปากทางของอุโมงค์นั้นทั้งสองหยุดวักน้ำขึ้นดื่มและลูบหน้าด้วยความรู้สึกแช่มชื่นมีกำลังขึ้นแล้วพากันเดินลุยน้ำอันไหลเอื่อยอ่อยอุดมไปด้วยฝูงปลาเล็กมุ่งตรงไปยังปากทางออกที่เห็นอยู่นั้นเมื่อพ้นปากทางคนทั้งสองก็พบตนเองยืนอยู่ในลำห้วยบริเวณที่เป็นแอ่งสองฝั่งเป็นตลิ่งสูงชันขึ้นไปมืดทึบเขียวทะมึนไปด้วยป่าดึกดำบรรพ์ต้นไม้แต่ละต้นตระหง่านเงื้อมมีกิ่งใบและยอดทะยานลิ่วขึ้นไปเหมือนจะยันเมฆกลับหน้ามือเป็นหลังมือ
กับนรกทุ่งแฝกและป่าอันแห้งแล้งที่กรำผ่านกันมาแล้วเย็นยะเยือกวังเวงและอากาศอับชื้นแบบดงดิบเสียงสัตว์เลื้อยคลานและแมลงมีปีกกริ่งร้องกันแซดละงมตามพงรกริมฝั่งห้วยและบนคาคบไม้ที่สูงขึ้นไปบนยอดไม้ลิบๆปกคลุมไปด้วยหมอกขาวมัวทั้งคู่ยืนแงนสำรวจภูมิประเทศที่พบใหม่นี้ไปรอบด้านอย่างงงๆปากลำห้วยที่ยืนอยู่ระดับน้ำคงลึกเพียงเข่าอยู่เช่นเดิมสายน้ำไหลช้าๆจากโพรงถ้ำเลี้ยวลัดไปตามฝั่งตะลิ่งสูงที่อุดมไปด้วยหินใหญ่น้อยทอดไปสู่ภูมิประเทศที่ต่ำกว่าตรงปากทางที่โผล่ออกมาลักษณะเป็นเหมือนช่องโตรกในระหว่างหุบเสาทอดลงมาบรรจบกันสองฝากเป็นช่องโปร่งพอที่จะให้แสงตะวันบ่ายสาดลงมาได้เล็กน้อยนอกนั้นถูกใบไม้แผ่ป้องเป็นเหมือนหลังคาปกคลุมมืดทึบไปหมดดงดิบมาคือมาทีเดียวเสียงมาเรียพึมพำเหมือนจะรำพึงกับตนเองพิลึกมากทรัศมีที่เราพลัดพรากจากพวกเราทั้งคณะอยู่ในละแวกที่ไม่เกิน50ไมล์อย่างที่เราคำนวณกันไว้ก็มองไม่เห็นเข้ามาก่อนเลยว่าจะมีป่าดึกดำบรรพ์อยู่ในละแวกใกล้เคียงฉันก็ว่าอย่างนั้นต่างพากันลุยน้ำปีนป่ายขึ้นไปนั่งพักบนก้อนหินใหญ่ก้อนหนึ่งซึ่งมีระดับอยู่เหนือปากแอ่งสูงขึ้นมาเล็กน้อยมองสำรวจภูมิประเทศแวดล้อมโดยอาการตื่นงงอยู่เช่นนั้นเป็นเวลาครู่ใหญ่โดยไม่ได้ปรีปากคำใดกันเลยการที่จะขึ้นไปให้ถึงขอบฝั่งเบื้องบนจะต้องปีนไต่ขึ้นไปตามก้อนหินที่งอกอยู่สลับซับซ้อนอย่างน้อยก็เหนื่อยใหญ่ๆทีเดียวและเมื่อมองเปรียบเทียบดูแล้วตำแหน่งปากห้วยใต้ถ้ำที่โผล่กันออกมาตลอดจนหุบทางน้ำไหลดูเหมือนก้นเหวย่อมย่อมถ้าว่ามองลงไปจากเบื้องบนเวลาสักเท่าไหร่นี่ชัยยันเปรยพยายามมองท้องฟ้าบอกยากเหลือเกินเรามองเห็นท้องฟ้าไม่ถนัดป่ามันทึบไปหมดแต่ที่พอจะคาเนได้ก็คือทิศตะวันตกอยู่ทางด้านนี้หล่อนชี้มือไปทางยอดเสลียงใหญ่สูงเด่นประดุจฉัตรมหายักษ์เขี่ยขนานกับต้นสักโบราณซึ่งชูยอดอยู่เหนือระดับยอดไม้อื่นๆทั่วไปในละแวกนั้นแล้วบอกต่อมาว่าฉันคิดว่ามันน่าจะเป็นบ่ายสี่โมงเศษๆถ้างั้นอีกประเดี๋ยวเดียวก็มืดเรามีเวลาทำอะไรได้ไม่มากนักชัยยันว่ากวาดตาลงไปในระดับต่ำเบื้องล่างอันเป็นทางที่โผล่ออกมาไม่ปรากฏวี่แววหรือร่องรอยของเจ้ามักคุเทศประหลาดที่นำทางออกมาให้เห็นอีกเลยมันหายไปเหมือนจะกลืนไปกับความทึบทะมึนของดงใหญ่ที่แวดล้อมอยู่ทั้งสองตัดปัญหาเรื่องอื่นใดทั้งมวลลงชั่วขณะสิ่งที่เผชิญเฉพาะหน้าในขณะนี้ก็คืออาหารประทังชีพและที่พักแรมคืนขอให้มีชีวิตอยู่รอดได้จนกว่าตะวันจะขึ้นอีกครั้งภายหลังจากพักกันพอบรรเทาเหนื่อยมาเรียก็กระโดดลงไปในลำห้วยอีกครั้งด้วยความจัดเจนชำนาญของสายเลือดพรานของหล่อนชัยยันไม่ยอมปล่อยให้หล่อนห่างออกไปเกิน19เพราะตระหนักดีว่าในภาวะเช่นนี้จะห่างไกลลับตากันไม่ได้เลยหล่อนเดินด้อมด้อมมองมองไปตามแง่หินริมน้ำพักเดียวก็ระเบิดปลาโดยวิธียิงอัดไรเฟิลลงไปในน้ำได้ปลาลำธารตัวโตขนาดข้อมือขึ้นมา 3-4 ตัวลักษณะหน้าตาของมันไม่น่ากินหล่อนบอกแต่มันก็วิเศษกว่าเขียดปาดหรือสัตว์เลื้อยคลานทั้งหลายช่วยเพิ่มเติมกับเนื้อเสบียงเก่าของเราซึ่งเหลืออยู่เพียงก้อนเดียวช่วยกันเอาเถาวัลย์ร้อยเหงือกหิ้วเป็นพวงแล้วหาทางไต่ขึ้นไปยังตะลิ่งบนโดยอาศัยแง่หินและต้นไม้เล็กๆที่งอกอยู่ตามซอกหินเป็นที่เหนี่ยวกายขึ้นไประหว่างทางอันสูงชันชัยยันเก็บได้เห็ดโคนต้นขนาดชามเปลใหญ่ๆได้หลายต้นงอกขึ้นอยู่กับขอนไม้ผุที่ล้มขวางทางมันเป็นวิธีหาอาหารเพื่อการอยู่รอดในป่าดงซึ่งได้รับการฝึกฝนมาจนคุ้นเคยดีแล้วจากจอมพรานรพินไพรวันซึ่งบัดนี้ชัยยันบอกกับตนเองอย่างสลดใจว่าสุภาพบุรุษไพรผู้นั้นคงจะหาชีวิตไม่แล้วในที่สุดก็บรรลุถึงขอบฝั่งโตรกตรงพื้นหินราบเรียบใต้ร่มจิกใหญ่มาเรียตรวจดูบริเวณอย่างรอบคอบสีหน้าของหล่อนไม่สู้จะปลอดโปร่งใจนักกลางคืนบนฝั่งนี้ไม่ปลอดภัยเลย
ไม่จำเป็นจะต้องอธิบายชายยันเองก็มีความรู้สึกตรงกันเช่นนั้นสภาพของป่ามันรกทึบเกินไปอับชื้นเต็มไปด้วยกลิ่นไอของใบไม้เน่าที่หมักหมมอยู่นับศตวรรษรักคนไปกับกลิ่นเห็ดราบางชนิดแต่ถึงยังไงเราก็ต้องหาที่พักสักแห่งหนึ่งบนนี้แหละบนนี้เราหาฟืนได้อย่างเหลือเฟือข้างล่างที่ลำห้วยนั่นมีแต่หินและคืนนี้พอตะวันตกดินไปแล้วมันคงจะหนาวจนถึงกระดูกอีกอย่างหนึ่งการนอนใกล้เคียงกับทางน้ำผมเข็ดจนตายเคยโดนมาแล้วก่อนจะนอนหลับไประดับน้ำในห้วยตื้นเพียงเข่าพอตกดึกหลับสนิทสายน้ำมาเทลงมาสูงเท่ายอดยางซัดพวกเรากระจัดกระจายกันออกไปหมดไม่ตายในครั้งนั้นก็นับว่าบุญที่สุดแล้วล่ะน้ำป่ามันมาโดยเราไม่รู้ตัวหรือไม่คาดคิดมาก่อนได้เสมอถ้างานก็ตามใจคุณแต่ก่อนอื่นหาที่ก่อไฟกันเถอะการระแวงภัยเป็นไปโดยสัญชาตญาณอันรอบคอบและไม่ประมาทเท่านั้นแต่ในเรื่องวันหวาดขยาดกลัวแล้วณบัดนี้หมดสิ้นไปจากความรู้สึกของบุคคลเดนตายทั้งคู่มีอะไรที่เขาทั้งสองจะต้องวิตกวิจารณ์อีกในเมื่อเหตุการณ์ที่ผ่านมาแล้วมันหนักหน่วงขีดสุดเสียจนไม่มีอะไรจะมากไปกว่านั้นเลือกได้บริเวณเนินลงแคบๆตอนหนึ่งห่างจากชายหินใต้ต้นจิกออกมาเล็กน้อยเป็นพื้นที่ปกคลุมไปด้วยใบไม้และหญ้าบอนเล็กๆที่ขึ้นอยู่ทั่วไปจุดสามารถจะสังเกตเห็นได้ว่าพื้นเบื้องล่างเป็นหินกรวดหรือดินในสภาพเช่นไรมาเรียตัดกิ่งไม้สดเสียมแหลมเสียบปลาเตรียมย่างในขณะที่ชายยันขนเศษไม้แห้งซึ่งมีอยู่มากมายทั่วไปมากองสุมเป็นฟืนและจุดไฟขึ้นระหว่างที่ช่วยกันเป่าเพื่อให้ไฟติดเป็นเปลวพอที่จะใช้ย่างปลาได้ทั้งสองหารือกันไปพลางถึงสรรพปัญหาที่ประดังแวดล้อมคุกคามอยู่อนาคตมองไม่เห็นอะไรทั้งสิ้นไหนจะห่วงพะวงถึงพวกพ้องหมู่คณะที่พลัดพรากไหนจะภัยอันตรายลี้ลับจากสิ่งที่ทำนายไม่ถูกซึ่งประดังราวีเข้ามามันทำให้มึนตื้อไปหมดสุดที่จะวางแผนกำหนดการอย่างไรได้สังเกตเห็นอะไรไหมตอนหนึ่งมาเรียเอ่ยขึ้นอย่างซึมเศร้าทอดอะไรเจ้าผีกองกอยสัตว์ประหลาดนั้นเป็นต้นเหตุให้พวกเราทั้งหมดต้องติดตามมันมามันนำมาจนกระทั่งพวกเราพบการพินาศพลัดพรากกันออกไปหมดชนิดไม่รู้ใครเป็นใครตายอยู่ที่ไหนแล้วในที่สุดเรารู้เพียงว่าเราสองคนยังมีชีวิตรอดมันก็ปรากฏตัวนำทางเราอีกมันจะนำเราไปถึงไหนเพื่ออะไรผมไม่อยากจะคิดอะไรทั้งสิ้นในขณะนี้ทุกสิ่งทุกอย่างสุดแต่ยถากรรมเถอะเมื่อชีวิตยังอยู่เราก็ต่อสู้บากบั่นฟันฝ่ากับอุปสรรคไปจนถึงที่สุดโดยจุดประสงค์เดิมคือการติดตามค้นหาพวกเราที่ยังพอมีชีวิตอยู่ให้พบขณะนี้ถึงแม้ว่าเราจะไม่ตายก็เหมือนกับได้ตายไปแล้วนั่นแหละเพราะเราหลงอยู่ในโลกมหัศจรรย์โลกหนึ่งที่เราไม่เคยเรียนรู้มาก่อนเลยคิดถึงพรายวานเขาตายแล้วหรือยังมาเรียพึมพำขึ้นเบาๆชัยยันก็พระระลึกถึงบุรุษผู้นั้นขึ้นมาอย่างจับใจนอกเหนือไปจากความห่วงถึงเพื่อนทั้งสองและบุคคลผู้ร่วมคณะอื่นๆถูกแล้วรับพินพรายวานจอมพรานผู้เกรียงไกรผู้นั้นเดี๋ยวนี้เขาไปอยู่เสียที่ไหนจะรู้บ้างหรือไม่ว่าสองชีวิตในคณะกำลังเผชิญอยู่กับวิกฤตการณ์ขีดสุดท่ามกลางความลี้ลับมหัศจรรย์ของไพรอาถรรพ์ที่แวดล้อมอยู่อยากจะให้คนคนนั้นมาอยู่ด้วยและร่วมรู้เห็นด้วยอะไรต่ออะไรมันอาจจะคลี่คลายไปในทางที่ดีกว่านี้เชื่อเถอะว่าคนคนนั้นยังไม่ตายและเขาก็จะต้องเป็นฝ่ายตามเราจนพบชัยยันพร่องออกมาอย่างมั่นใจที่เกิดขึ้นอย่างวุบวับแล้วก็เงียบงันไปอีกต่อมาชัยยันก็ถามว่าไม่คิดถึงเจ้าสางปลาคนคุณบ้างหรอหรือไงคำถามชนิดนั้นเรียกรอยยิ้มขึ้นที่ริมฝีปากของมาเรียเหลือบมองหน้าเขาอ๋อเจ้าสางปลาขี้เลี้ยงของฉันนั่นเหรอถามทำไมมันเป็นคนรับใช้หรือท่าทีซื่อสัตย์ที่สุดของคุณแมมสาวยักไหลใช่มันซื่อสัตย์ที่สุดซื่อแล้วก็เซ่อฉันสงสารมันมากทีเดียวเมื่อคิดว่ามันตายแล้วแต่ถ้ามันไม่ถูกช้างเหยียบหรือตกเหวตาย
เชื่อเถอะว่าลูกป่าอย่างสางป้าเอาตัวรอดได้เสมอในเรื่องรู้รักษาตัวรอดฉันกล้าท้าพนันว่าไม่มีใครเกินมันไปได้ต่อให้พรานใหญ่รับพินพรายวันเองความจริงนอกจากรับพินแล้วพวกเรามีพรานมือดีร่วมคณะอยู่หลายคนนอกเหนือจากพรานหนุ่มๆที่เราถือเป็นเพียงแค่ลูกหาบบุญคำขาหยินและจานคนเหล่านี้ยิ่งใหญ่ทั้งสิ้นก็น่าจะมีความหวังอยู่บ้างว่าถ้ามือดีๆของเราคนใดคนหนึ่งยังเหลือรอดชีวิตอยู่ได้เราก็พอมีทางรอดอยู่เหมือนกันชัยยันถอนใจยาวสั่นหน้าช้าๆผมไม่หวังใครทั้งสิ้นถ้าจะหวังก็เพียงแค่สองคนเท่านั้นคือรพินไพรวันกับเงซายสองคนนี่เท่านั้นที่จะเรียกได้ว่ายิ่งใหญ่ในอาณาจักรไพรคนแรกก็ไม่รู้ว่าไปอยู่ซะที่ไหนเท่าๆกับที่คนหลังถึงแม้ยังไม่ตายก็เหมือนกับว่าได้ตายจากเราไปแล้วคนร่างลึกลับอยู่ในลักษณะพูดไพรโดยมีวิญญาณอื่นเข้าสิงถ้ารับพินยังเป็นรับพินและเงซายมีสมองจิตใจอย่างเงซายป่าที่มืดมิดมันจะต้องถูกเปิดให้สว่างออกไปจนได้ไฟติดเชื้อได้ที่ลุกสว่างโชนขึ้นกินลงไปถึงเศษใบไม้แห้งที่ปกคลุมพื้นอยู่และเริ่มไหม้ลามขยายแนวออกไปชัยยันคอยเอาไม้เขี่ยให้มันลุกจำกัดอยู่เฉพาะในกองส่วนมาเรียเอาปลาที่เสียบไม้ไว้ขึ้นย่างโดยใช้ก้อนหินเป็นคานสำหรับพาดไม้บัดนั้นเองไฟยังไม่ทันจะแลบเลียปลายสุดด้านหนึ่งให้แห้งไปปรากฏการพิสดารพันลึกชนิดหนึ่งก็อุบัติขึ้นมันยิ่งพอฟ้าผ่าลงมาโดยไม่มีพยับฝนพื้นที่ที่ทั้งสองนั่งย่างปลาอยู่เริ่มขยับเขยื้อนไหวโครงเล็กน้อยพร้อมกับแผ่นดินลั่นคึกชายยันผู้กำลังนั่งจ้องมือดูกองไฟเงยหน้าพรวดขึ้นจ้องเพื่อนสาวผู้อยู่คนละฝากของกองไฟร้องขึ้นมาเบาๆเอ๊ะเมผมรู้สึกเหมือนเป็นอะไรไปแล้วทำไมแผ่นดินมันโครงไหวยังไงบอกไม่ถูกก็เห็นว่ามาเรียบัดนี้ตาเหลือกโพรงหน้าซีดเผือดกระซิบออกมาเสียงสั่นตะกุกตะกักคุณไม่ได้เป็นอะไรไปหรอกฉันก็รู้สึกอย่างนั้นเหมือนกันดูที่กอไผ่นั่นสิมันไหวได้ไม่ทันจะขาดเสียงแผ่นพระตุธาที่มนุษย์ทั้งสองนั่งก่อไฟอยู่ก็สั่นโยกอีกครั้งคราวนี้มันแรงจนศีรษะของคนทั้งสองขมำพร้อมกันก็ปรากฏเสียงครื้นครันราวกับแผ่นดินไหวถล่มทั้งกองไฟและคนที่นั่งกันอยู่ถูกพื้นดินตรงบริเวณนั้นเคลื่อนขยับให้เลื่อนห่างจากชานหินตรงโคนต้นจิกออกมาอย่างมองเห็นชัดประหนึ่งว่าขึ้นไปอยู่บนเรือชลาขนาดใหญ่ซึ่งเริ่มเคลื่อนที่ออกมาหนีเร็วเราขึ้นมาก่อไฟอยู่บนหลังตัวอะไรไม่รู้ชัยยันตะโกนสุดเสียงกระชากแขนมาเรียผู้ยืนภาวะผวังสวนเสียหลักอยู่กระชากออกวิ่งพุ่งแล้วลงจากบริเวณที่มองครั้งแรกว่าเป็นเนินปลวกลงไปกลิ้งอยู่ในพุ่มไม้ริมทางอีกด้านนึงอย่างขวัญหนีดีฟอความรู้สึกยามนั้นประหนึ่งว่าชีวิตจะปลิดปลงออกจากร่างสิ่งเดียวที่เขาระลึกถึงอยู่ในขณะนี้ก็คือพระอรหันต์ก็เห็นจะต้องติดตามบทที่88กันต่อไปด้วยความขอบพระคุณสวัสดีครับ